วันนี้นะคะก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา 11 นาฬิกาเราก็จะมาพบกับการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของพระผู้สร้างนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีหัวข้อใจเป็นท่าสำเร็จนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะฟังไปแล้วการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะคะเราจะได้ทราบว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมเรามีหน้าที่อะไรแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตประจำวันของเราให้มีความสุขและความสำเร็จมากที่สุดนะคะในปัจจุบันนี้ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนต้องพบเจอกับปัญหาหรือว่าบททดสอบหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ทุกๆคนเป็นทุกข์นะคะเราจะเจอบททดสอบอยู่ทุกอนุวินาทีเลยแล้วแต่ว่าเราจะมีสติช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงนะคะหลายๆคนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจมอยู่กับความทุกข์จนทำให้ชีวิตมืดมนไปหมดนะคะสิ่งที่โชคดีนะคะสิ่งที่พวกเราทุกคนโชคดีมากๆเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีความบังเอิญเลยก็ต้องขอบคุณนะคะพี่เล็กพี่นพและก็ทีมงานแกนนำสุขอิสระทุกท่านเลยนะคะแล้วก็พี่น้องในห้องสุขอิสระแล้วก็ห้องตื่นรู้สู่พระผู้สร้างนะคะแล้วก็พี่น้องที่มาช่วยกันเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะฟังอยู่ทั่วทุกมุมของโลกนะคะเราคือผู้โชคดีเราคือผู้ที่กำลังให้มหาทานบารมีกับตัวของเราเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะให้กับตัวของเราเองนั่นก็คือความรู้ที่ทำเรานำเราไปสู่ความหลุดพ้นได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยนะคะอย่ามองข้ามความรู้ที่ทำให้เราพ้นทุกข์นะคะเราจะเรียนรู้จากที่ใดก็ได้นะคะแต่เมื่อเราจำเป็นต้องใช้เราก็รวบรวมสิ่งนั้นนะคะด้วยสติด้วยปัญญาญาณของเราก้าวข้ามปัญหาต่างๆบททดสอบต่างๆสติสำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวนางจะแชร์สไลด์นะคะเราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพระผู้สร้างที่นางอยากจะฝากเป็นของขวัญให้กับทุกๆท่านนะคะให้พวกเราทุกคนทำใจให้เบาๆสบายๆนะคะให้ทุกคนวางความรู้อย่างอื่นไปก่อนนะคะทำจิตใจให้สบายๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนนะคะแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ถามผู้ชายรู้ไหมเริ่มซาลาเปาจ่ายแล้วใช่ไหมไม่ทราบเห็นภาพไหมคะจ่ายแล้วจ้ะแม่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในห้องด้วยนะคะน่ารักทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทีมงานสุขอิสระแล้วก็ทีมงานห้องตื่นรู้สู่พระผู้สร้างทุกท่านนะคะคนคือพี่น้องกันแล้วเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัวแห่งแสงสว่างแห่งนี้นะคะนางเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจอพวกเราทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะพี่น้องในห้องในกลุ่มสุขอิสระตื่นรู้ได้เร็วมากๆเลยนะคะพี่นพและก็พี่เล็กจะเน้นนะคะการตื่นรู้แบบรัดสั้นง่ายเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงภายในของเราเลยเราจะไม่หลงทางแน่นอนค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นกำเนิดนะคะว่าเราทุกๆคนมาจากไหนกันแน่เริ่มต้นก่อนที่จะมีมนุษยชาตินะคะในจักรวาลภายในของเรานะคะก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้จะขอเรียกว่าธาตุธรรมทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นที่โล่งๆ ตรงกลางตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ในธาตุธรรมทั้งหมดก็จะมีธาตุที่มีความบริสุทธิ์มากๆกระจัดกระจายอยู่นะคะธาตุหกนี้ก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุนะคะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแล้วธาตุนี้เป็นของกลางนะคะเป็นของกลางซึ่งพลังงานทั้งหมดสามารถที่จะใช้ธาตุนี้ได้นะคะแล้วก็มีความสะอาดบริสุทธิ์มากๆจึงเรียกว่าต้นธาตุนะคะแล้วก็จะมีพลังงานใหญ่ๆอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะธรรมหรือพลังงานเป็นอันเดียวกันนะคะพลังงานด้านบวกสีขาวพลังงานด้านลบสีดำและก็พลังงานกลางๆไม่บวกไม่ลบนะคะสีเทาพลังงานทั้ง3พลังงานนี้มีลักษณะส่วนตัวนะคะสีขาวนี้ก็จะเป็นพลังงานความรักไร้เงื่อนไขนะคะเป็นพลังงานแห่งความดีความรักเมตตาเอื้ออาทรนะคะเป็นความสุขความสำเร็จส่วนพลังงานสีดำนะคะพลังงานด้านมืดจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะคะส่วนพลังงานสีเทาก็จะเป็นพลังงานที่ไม่บวกไม่ลบไม่สุขไม่ทุกข์นะคะเป็นพลังงานที่มีลักษณะเป็นตัวเองของเขายึดมั่นถือมั่นนะคะนี่คือพลังงานสีเทาพลังงานทั้ง3พลังงานนี้นะคะจะมีจุดกำเนิดตรงที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นจุดกำเนิดแล้วก็จะดึงดูดเอาพลังงานที่เหมือนกันเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อให้ตัวมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความบริบูรณ์แล้วก็มีอาณาเขตเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์3ฝ่ายนะคะพลังงานด้านบวกด้านลบและก็พลังงานกลางสีเทาแล้วก็เมื่อปกตินะคะเริ่มแรกก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่ทีนี้พลังงานด้านมืดนะคะพลังงานสีดำเขาต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งในธาตุธรรมทั้งหมดนะคะเขาก็เลยเริ่มผลิตพลังงานด้านมืดของเขาพลังงานสีดำของเขาขยายพื้นที่ออกไปเบียดเบียนนะคะสีเทาแล้วก็สีดำเมื่อสีเทาเห็นการเบียดเบียนของสีดำนะคะการขยายพื้นที่ของสีดำแต่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่สู้รบใดๆทั้งสิ้นเขาจะไม่ทำอะไรเพื่อเป็นการเหนื่อยของเขานะคะเขาบอกว่าถ้าใครชนะเขาก็จะไปอยู่กับฝ่ายนั้นทันทีส่วนสีขาวนะคะตำแหน่งของพระผู้สร้างนะคะหรือจิตเดิมแท้ของพวกเราทุกคนพลังงานสีขาวพลังงานรักไร้เงื่อนไขกว่าจะรู้ตัวก็เหลือพลังงานอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าจิตเดิมแท้หรือพระผู้สร้างท่านไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะไม่เหลือพื้นที่ในธาตุธรรมทั้งหมดนะคะพลังงานสีขาวก็จะหายไปจากธาตุธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ดำรงอยู่ของพลังงานสีขาวนะคะพลังงานแสงสว่างพลังงานรักไร้เงื่อนไขพระผู้สร้างท่านก็เลยไปดึงดูดเอาธาตุที่มีความบริสุทธิ์มากๆแล้วก็มาบวกกับพลังงานด้านบวกนะคะพลังงานรักไร้เงื่อนไขพลังงานแสงสว่างมารวมกับต้นธาตุสร้างเป็นกายชุดแรกของพวกเราทุกๆคนขึ้นมานะคะกายชุดแรกของพวกเราทุกคนขออภัยนะคะกายชุดแรกของพวกเราทุกคนนะคะคือกายต้นธาตุต้นธรรมจิตเดิมแท้ของพวกเราทุกคนนะคะก็คือจิตหนึ่งจิตที่มาจากพลังงานด้านบวกพลังงานแห่งแสงสว่างนะคะเริ่มต้นพวกเราทุกๆคนนะคะก็คือพลังงานด้านบวกนะคะแล้วพระผู้สร้างหรือจิตเดิมแท้ของพวกเราทุกคนก็เลยสร้างกายชุดแรกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตำแหน่งของพระผู้สร้างนะคะกายชุดแรกของพวกเรานั้นมีนับประสงค์ไขกายไม่ทั่วเลยเพื่อที่จะปกป้องตำแหน่งนี้นะคะ เราทุกๆคนมีศูนย์กลางกายตรงกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือพลังงานนะคะพลังงานฝ่ายสีขาวนะคะหรือจิตเดิมแท้ของพวกเราทุกคนท่านสร้างกายชุดแรกหรือกายต้นธาตุต้นธรรมของพวกเราขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตำแหน่งของพระผู้สร้างซึ่งอยู่ณศูนย์กลางกายของกายต้นธาตุต้นธรรมนะคะกายซ้อนกันนะผสมไข่กายไม่ทั่วเลยแต่มองยังไงก็เห็นเป็นดวงเดียวกายเดียวนะคะทรงกลมก็จะเป็นภพภูมิที่รองรับกายต้นธาตุต้นธรรมของเรานะคะเราดูยังไงก็เห็นเป็นกายเดียวแต่จริงๆแล้วเราซ้อนกันสนิทมากเลยนะคะกายที่มีความละเอียดกว่าก็จะอยู่ด้านในส่วนกายที่หยาบกว่าก็จะอยู่ด้านนอกนะคะปกป้องตำแหน่งของพระผู้สร้างเอาไว้สุขสำเร็จด้วยพลังงานด้านบวกที่ส่งออกมาจากพระผู้สร้างนะคะจากภายในสู่ภายนอกดึงดูดส่งกลับอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเราไม่ต้องทำมาหากินนะคะเราไม่มีเพศเรามีกายแก้วใสสวยงามมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการสุขสำเร็จด้วยพลังงานด้านบวกทำสมาธินะคะลืมตาอยู่บนแผ่นเก็บพลังงานนะคะเรามีแต่ความรักความเมตตาความเอื้ออาทรถ่ายเทหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พลังงานด้านบวกที่เราผลิตได้เราก็ถูกแล้วก็ส่งไปยังนะคะพระผู้สร้างท่านก็จะดึงดูดเอาพลังงานด้านบวกที่เราผลิตได้ไปยังตำแหน่งพระผู้สร้างแล้วก็รีไซเคิลเป็นพลังงานด้านบวกใหม่ๆแล้วก็ส่งผ่านกายต่างๆจนมาถึงกายของเราทุกๆกายนะคะนี่คือกายต้นธาตุต้นธรรมของฝ่ายสว่างนะคะแล้วก็ฝ่ายสีดำเขาก็ทำนะคะเมื่อเขาเห็นพระผู้สร้างฝ่ายสว่างสร้างกายต้นธาตุต้นธรรมขึ้นมาเพื่อปกป้องตำแหน่งศูนย์กลางกายนะคะหรือตำแหน่งพระผู้สร้างนั่นเองสีดำเขาก็ทำเช่นกันเขาก็ไปดึงดูดเอาธาตุทั้งหกมาสร้างเป็นภพภูมิซึ่งเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็สร้างเป็นกายต้นธาตุต้นธรรมของเขาเหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ว่ามีเพียงหนึ่งกายเท่านั้นแล้วก็มีสีดำสนิทเลยนะคะแล้วก็สีเทาก็ทำเช่นกันเพื่อปกป้องตำแหน่งศูนย์กลางของเขานะคะแล้วกายของพลังงานทั้งสามเหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันที่พลังงานและก็สีนะคะกายต้นธาตุต้นธรรมสีขาวนะคะเป็นฝ่ายของฝ่ายสว่างนะคะเป็นของเราฝ่ายด้านมืดนะคะก็จะมีกายต้นธาตุต้นธรรมซึ่งมีสีดำเป็นนิลเลยนะคะส่วนพระผู้สร้างของกายต้นธาตุต้นนะคะของฝ่ายที่ไม่มืดไม่สว่างนั้นก็จะมีสีเทานะคะก็จะมีหน้าที่ปกป้องศูนย์กลางของพลังงานทั้งสามนะคะแล้วเมื่อพลังงานด้านมืดเขาพยายามที่จะทำลายนะคะบุกทำลายเข้าไปถึงตำแหน่งของพระผู้สร้างฝ่ายสว่างนะคะเขาก็เลยส่งกระแสความโลภความโกรธความหลงพลังงานลบๆนะคะไปปะทะกับกายต้นธาตุต้นธรรมของฝ่ายสว่างหรือกายชุดแรกของพวกเราทุกคนนะคะทำให้กายชุดแรกของพวกเราแตกสลายไปได้ง่ายเพราะว่ามีความบริสุทธิ์และก็มีความสะอาดมากๆนะคะก็เลยถูกทำลายได้ง่ายแต่ว่าเนื่องจากมีกายต้นธาตุต้นธรรมของพวกเรามากมายพลังงานด้านมืดจึงยังไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปถึงตำแหน่งของพระผู้สร้างได้นะคะแล้วพระผู้สร้างแล้วก็สร้างความคงทนถาวรหรือความแข็งแกร่งนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อปกป้องพวกเราจากพลังงานด้านมืดนะคะพระผู้สร้างท่านก็เลยไปนะคะไปเอาธาตุมาสร้างเป็นกายชุดที่สองของพวกเราขึ้นมานะคะกายชุดที่สองนะคะมีลักษณะเป็นยังไงกายชุดที่สองนี้นะคะมีลักษณะที่คงทนถาวรมากยิ่งขึ้นมีความหยาบมากขึ้นประกอบด้วย18กายนะคะซึ่งเป็นข้อดีของกายมนุษย์หยาบนะคะกาย ายมนุษย์หยาบของเราจะมี18กายซ้อนกันอยู่แล้วทุกๆกายก็จะมีทรงกลมนะคะมีที่ตั้งของใจอยู่ที่ไหนนะคะที่ตั้งของใจก็จะอยู่ที่บริเวณกลางท้องให้เรานึกตามนะคะบริเวณกลางท้องของเราตำแหน่งเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจะเป็นที่ตั้งของใจภายในดวงใจนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บพลังงานนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกลมขาวใสสว่างบริสุทธิ์เริ่มต้นก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์มากๆเป็นประภัสสรนะคะใจใสสะอาดมากๆแล้วก็สามารถที่จะรับพลังงานจากพระผู้สร้างได้ดีทีเดียวเลยนะคะเรานึกตามนะคะตำแหน่งศูนย์กลางกายของเราอยู่บริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะคะตรงนั้นจะเป็นปากทางของทางสายกลางด้วยนะคะทางสายกลางภายในหรือท่อรับส่งพลังงานนั่นเองนะคะจะเชื่อมถ้าเราเดินในเข้าไปสุดสายเลยนะคะผ่านดวงผ่านกายต่างๆเข้าไปจนสุดทางสายกลางเราจะเข้าถึงตำแหน่งศูนย์กลางกายของกายต้นธาตุต้นธรรมในมิติที่ลึกละเอียดเข้าไปหรือตำแหน่งของพระผู้สร้างฝ่ายสว่างนะคะท่านก็จะดึงดูดเอาพลังงานด้านบวกที่เราผลิตได้ไปทำการรีไซเคิลแล้วก็หล่อเลี้ยงภพภูมิต้นธาตุต้นธรรมแล้วก็ขยายพื้นที่เปลี่ยนพลังงานด้านลบและก็พลังงานสีเทาเป็นพลังงานด้านบวกแล้วก็ส่งกลับพลังงานด้านบวกใหม่ๆผ่านกายต่างๆย้อนกลับมาถึงกายมนุษย์หยาบของเรานะคะดึงดูดส่งกลับอย่างนี้ทุกอนุวินาทีเลยนะคะนี่ตำแหน่งศูนย์กลางนะคะของต้นธาตุต้นธรรมนะคะหรือตำแหน่งของพระผู้สร้างมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องจักรใหญ่ที่ผลิตพลังงานด้านบวกนะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ดึงดูดเอาพลังงานด้านบวกจากทุกทิศทุกทางเข้าสู่ศูนย์กลางเลยนะคะตำแหน่งนี้นะคะศูนย์กลางกายของกายต้นธาตุต้นธรรมในมิติที่ลึกละเอียดเข้าไปก็คือตำแหน่งของพระผู้สร้างกายต้นธาตุต้นธรรมก็คือกายชุดแรกของพวกเราทุกๆคนนะคะที่ใดมีมนุษย์นะคะที่นั่นก็มีกายต้นธาตุต้นธรรมนะคะเราทุกคนมีนะคะมีทุกคนเลยแล้วก็ภพภูมิของฝ่ายสว่างนะก็จะเป็นทรงกลมเช่นนี้นั่นคือที่อยู่ของกายชุดแรกแต่พอพระผู้สร้างท่านสร้างกายชุดที่สองของพวกเราขึ้นมานะคะหรือกายมนุษย์หยาบกายลักษณะมหาบุรุษนะคะเรามีความหยาบมากขึ้นเนื่องจากว่าพระผู้สร้างท่านสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถปะทะนะคะเมื่อพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านมืดเขาส่งกระแสกิเลสเข้ามานะคะเราก็กายของเราก็จะไม่แตกสลายแต่ว่าเมื่อเราไปรับเอาพลังงานด้านลบเข้ามาความโลภความโกรธความหลงนะคะทำให้กายแก้วใสสวยงามของเราแปรเปลี่ยนนะคะตอนที่เราลงมาในอนันตจักรวาล นะคะซึ่งเริ่มแรกมีเพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นเรียกว่ามงคลจักรวาล นะคะจุดเล็กๆใสๆด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าอนันตจักรวาลเริ่มแรกมี1แต่พลังงานด้านมืดเขาก็แตกแยกย่อยนะคะให้เป็นหลายๆจักรวาลขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะอยู่ในภพภูมิต้นธาตุต้นธรรมได้อีกต่อไปเพราะว่ากายเรามีความหยาบมากขึ้นนะคะประกอบด้วย18กายพระผู้สร้างก็เลยสร้างจักรวาลรองรับแล้วก็สร้างปัจจัย4แม่น้ำภูเขาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกายมนุษย์หยาบของเรานะคะท่านจำลองกายเหมือนกายต้นธาตุต้นธรรมทุกประการนะคะยกเว้นจะมีเกศดอกโบตูมขึ้นมานะเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพวกเราทุกๆคนนะคะซึ่งเริ่มแรกนั้นเราจะไม่มีความแบ่งแยก นะคะแต่เมื่อพลังงานด้านมืดเขาเข้ามาเขาก็เอาแม่น้ำเอาภูเขาเอาเชื้อชาติเอาศาสนาเอาเผ่าพันธุ์ต่างๆทำให้เรามีความรู้สึกแตกแยกทำให้เรารู้สึกไม่เป็นหนึ่งอีกต่อไปนะคะซึ่งตอนที่เราอยู่ในภพภูมิต้นท่าต้นธรรมนั้นเรามีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเรามีแต่ความรักความเมตตาให้กันเท่านั้นเรามีแต่พลังงานดีๆส่งต่อหากันเท่านั้นนะคะแต่เมื่อเราลงมาแล้วเราข้อที่เสียเปรียบก็คือกายลักษณะมหาบุรุษนะคะหรือกายมนุษย์หยาบของเราเริ่มที่จะมีอายุการใช้งานสั้นลงเรื่อยๆเริ่มแรกจะมีอายุการใช้งานที่นานเพราะว่ายังบริสุทธิ์มากแต่เมื่อเราไปรับพลังงานด้านลบมาเจือปนการใช้งานก็สั้นลงนะคะเราไม่เคยตายจริงนะคะจิตเดิมแท้ของพวกเรายังอยู่เรามีแต่พลังงานเท่านั้นที่เราเก็บสะสมในระหว่างที่เรามีกายมนุษย์หยาบอยู่นะคะพลังงานที่เราผลิตได้นะคะช่วงที่เรามีกายมนุษย์จะทำให้เราสามารถออกแบบนะคะหรือเขียนบทนะบทของเราบทชีวิตของเราทำให้ภพชาติต่อไปนะคะโลกมนุษย์หรือที่ในอนันตจักรวาลหรือ31ภพภูมินะคะใช้เพื่อเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ลงมาผลิตพลังงานด้านบวกเท่านั้นมีอายุเพียงชั่วคราวนะคะไม่ใช่ภพภูมิที่เราอยู่ประจำไม่ใช่ที่ตั้งของพวกเราที่เราจะอยู่ถาวร นะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นกายมนุษย์หยาบเช่นกันและทุกๆอย่างในอนันตจักรวาลด้วยเช่นกันจิตเดิมแท้ของพวกเราอยู่ที่ตำแหน่งของพระผู้สร้างนะคะอนันตจักรวาลนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาชั่วคราวเพื่อที่จะให้เราผลิตพลังงานด้านบวกเท่านั้นเมื่อเสร็จภารกิจนะคะเมื่อเสร็จงานก็คือภายในธาตุธรรมทั้งหมดเราเปลี่ยนพลังงานด้านลบแล้วก็พลังงานสีเทาเป็นพลังงานความรักไร้เงื่อนไขเป็นพลังงานแห่งแสงสว่างทั้งหมดเราก็จะจบกิจในการที่ลงมาในอนันตจักรวาลนี้นะคะเราก็จะกลับไปสู่ต้นท่าต้นธรรมเราก็จะกลับไปสู่บ้านเกิดเราก็จะกลับไปสู่แหล่งที่มาดั้งเดิมของพวกเราทุกๆคนนะคะตำแหน่งขอบหนึ่งไปอีกขอบหนึ่งของอนันตจักรวาลนี้ถ้าเราเดินทางด้วยแสงนะคะยานพาหนะที่เดินทางด้วยแสงนี้ใช้เวลาหลายชั่วอายุคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยจากตำแหน่งอนันตจักรวาลไปถึงตำแหน่งของพระผู้สร้างนะคะใช้ระยะเวลายาวนานมากๆนะคะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถเดินทางได้ในทันทีนั้นก็คือใจของเรานั่นเองนะคะเพราะใจเป็นท่าสำเร็จแค่นึกก็ถึงนะคะเพราะฉะนั้นใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะคะเหมือนเรานึกนะคะเรานึกว่าจะไปถึงเชียงใหม่นะคะนึกถึงเชียงใหม่ใจเราก็ถึงทันทีเลยนึกถึงอเมริกานึกถึงทวีปยุโรปนะคะนึกถึงบ้านที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเราก็ถึงทันทีเลยตำแหน่งของพระผู้สร้างก็เช่นกันนะคะเพียงเรานึกถึงนะคะนึกถึงแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านไปเลยเราก็นำจิตกลับบ้านแล้วนะคะการกลับบ้านการนึกถึงบ้านเดิมก็ง่ายขนาดนี้นั่นเองนะคะแค่นึกก็ถึงเพราะว่าใจเป็นท่าสำเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือตำแหน่งนะคะตำแหน่งศูนย์กลางกายของกายต้นท่าต้นธรรมก็จะเป็นปลายทางนะคะของทางสายกลางแล้วก็จะมีกายซ้อนกายนะคะในลักษณะนั่งขัดสมาธิด้วยนะคะกายทุกๆกายภายในของเราก็จะมีดวงนะคะหรือกล่องเก็บพลังงานนั่นเองนะจะมีซ้อนกันภายในของเรานะคะมากมายเลยทีเดียว แล้วก็ตำแหน่งนะคะตำแหน่งเริ่มต้นสำคัญมากๆนะคะก็คือศูนย์กลางกายของเราตำแหน่งที่ตั้งของใจเห็นจำคิดรู้ก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะตำแหน่งนี้นะคะศูนย์กลางกายของเราก็คือจุดเริ่มต้นของทางสายกลางนะคะก็ให้เราเดินในไปจนสุดทางสายกลางไปเลยนะคะแล้วก็ไปหยุดที่ตำแหน่งของพระผู้สร้างหยุดณปลายทางของทางสายกลางนะคะซึ่งไม่ตันแน่นอนนะคะเพราะพระผู้สร้างท่านทำงานอยู่ตลอดเวลาดึงดูดแล้วก็ส่งกลับพลังงานด้านบวกที่เราผลิตได้ตลอดเวลาขยายพื้นที่อยู่นะคะเมื่อเรามีอารมณ์ดีอารมณ์สบายนะคะพลังงานก็จะถูกดึงดูดไปแล้วก็ส่งกลับผ่านทุกๆปลายย้อนกลับมาหาเรานะคะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีปริมาณพลังงานด้านบวกเก็บสะสมในทุกๆกายเคลียร์พลังงานด้านลบที่เราเก็บสะสมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในกายของเรานะคะประกอบด้วยธาตุและธรรมนะธรรมหรือพลังงานอันเดียวกันนะคะก็จะมีธาตุหกมีอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยธาตุดินนะธาตุดินนี่ก็คือส่วนที่เป็นของแข็งไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเป็นต้นนะส่วนธาตุไฟก็คืออุณหภูมิอบอุ่นความอบอุ่นภายในร่างกายบางครั้งอุณหภูมิก็เพิ่มบางครั้งอุณหภูมิก็ลดนะคะธาตุลมก็คือการที่เราสูดเอาลมหายใจเข้ามาหมุนเวียนภายในร่างกายไม่ว่าจะกลายเป็นลมบนลมล่างลมในกระเพาะอาหารเป็นต้นนะคะแล้วก็ธาตุน้ำก็คือของเหลวที่หมุนเวียนอยู่ภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนะคะแล้วก็อากาศคืออะไรอากาศก็คือช่องว่างระหว่างรอยต่อของธาตุทั้งสองนะคะทั้งห้าธาตุนี้จะเป็นธาตุตายนะคะส่วนธาตุเป็นก็คือวิญญาณธาตุนี้ก็คือธาตุรู้นะคะเรารู้มาจากทางไหนรู้มาจากทางตาเห็นภาพพอเราเห็นภาพปุ๊บนะคะก็จะประมวลผลส่งไปที่สมองแล้วก็รับรู้ด้วยที่ใจนะคะทางหูก็จะได้ยินเสียงทางจมูกก็ได้กลิ่นทางลิ้นรสนะคะความหวานเค็มนะคะความขมเปรี้ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางกายก็จะเป็นสัมผัสอบอุ่นร้อนหนาวแข็งนุ่มนะคะทางใจก็จะมีสี่อย่างก็คือเห็นจำคิดรู้นี่คือส่วนประกอบของใจนะคะถ้าเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าใจที่ฟุ้งซ่านเป็นใจที่ไม่มีพลังนะคะธรรมหรือพลังงานนี้ก็จะหล่อเลี้ยงกายมนุษย์หยาบของเรานะคะและทุกๆกายเราจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานด้านบวกจากพระผู้สร้างนะคะถ้าเราไม่มีพลังงานด้านบวกหรือพลังงานบุญก็จะไม่เราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะความรู้ของเรื่องโครงสร้างนี้เป็นความรู้สากลนะคะไม่ว่าเราจะมีความเชื่อใดก็ตามทุกศาสนานะคะเราสามารถที่จะศึกษาเรื่องโครงสร้างได้เราไม่ต้องจำกัดนะคะว่าเราจะนับถือศาสนาไหนแล้วไม่ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะคะท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความเชื่อท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาเพื่อศึกษาสิ่งนี้นะคะรับรู้แล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะได้รับพลังงานด้านบวกในปริมาณที่มากนะคะนี่คือการทำงานของพระผู้สร้างณภพภูมิต้นธาตุต้นธรรมนะคะตำแหน่งของพระผู้สร้างอยู่ณศูนย์กลางกายของกายต้นธาตุต้นธรรมในมิติที่ลึกละเอียดเข้าไปนะคะตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งเครื่องจักรใหญ่ นะคะแล้วก็ศูนย์กลางกายของกายมนุษย์หยาบของพวกเราทุกคนเป็นเครื่องจักรย่อยนะคะเราคือเครื่องจักรเราคือพลังงานนะคะเราสามารถที่จะผลิตพลังงานได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านบวกพลังงานด้านลบและก็พลังงานกลางๆแต่พลังงานที่เราทำให้เรามีความสุขและก็ความสำเร็จก็คือพลังงานด้านบวกนะคะพระผู้สร้างท่านตีเปรียบเสมือนแม่นะคะท่านสร้างเราขึ้นมาแล้วก็ส่งพลังงานด้านบวกหล่อเลี้ยงเราตามทางสายกลางนะคะหรือท่อรับส่งพลังงานนั่นเองจะเปรียบเสมือนแม่ดูแลลูกผ่านทางสายรกนะคะท่านส่งพลังงานด้านบวกหล่อเลี้ยงเราทุกอนุวินาทีเลยเพียงแต่ว่าเมื่อใดที่เรามีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มีอารมณ์ลบๆอารมณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจอารมณ์เครียดกลุ้มกังวลนะคะทำให้พลังงานด้านบวกไม่สามารถที่จะมาหาเรานะคะไม่สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกสบายใจนะคะเรามีความรู้สึกสบายเรามีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายหรือการทำสมาธินั่นเองนะคะเราสามารถทำสมาธิได้ในทุกๆกิจกรรมนะคะไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธินะคะเพราะว่าเราทำสมาธิมาตั้งแต่ภพชาติแรกแล้วจนถึงปัจจุบันแต่ว่าเราหลงลืมกันไปเท่านั้นเองและการทำสมาธิก็ทำง่ายนะคะเมื่อใดที่เรามีจิตที่บริสุทธิ์จิตผ่องใสจิตที่มีแต่อารมณ์รักนะคะอารมณ์เมตตาอารมณ์สบายเราก็จะได้รับพลังงานจากพระผู้สร้างเราจะรู้สึกได้ว่าเมื่อใดที่เรารู้สึกมีความสุขนะคะอารมณ์ดีเราก็จะมีความรู้สึกดียิ่งขึ้นไปนั่นเพราะว่าพลังงานจะถูกดึงดูดไปนะคะพลังงานดีๆของเราถูกดึงดูดไปตำแหน่งพระผู้สร้างท่านรีไซเคิลแล้วก็ส่งกลับมาเคลียร์พลังงานตกค้างเราทุกๆคนนะคะเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วนับประสบไขชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะเราเปลี่ยนเฉพาะกายมนุษย์หยาบเท่านั้นนะคะซึ่งกายแรกๆชุดแรกของพวกเราสวยงามมากๆแต่เมื่อการเกิดหลายภพหลายชาติมีพลังงานด้านลบและก็พลังงานกลางๆเข้ามาเจือปนและถูกเก็บอยู่ภายในกล่องเก็บพลังงานนะคะหรือภายในดวงธรรมของเรานั่นเองธรรมหรือพลังงานนะคะเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็กล่องเก็บพลังงานหรือดวงธรรมจึงสามารถเก็บได้ทั้ง3พลังงานเลยนะคะภายในดวงใจของเราจึงมีพลังงานทั้ง3เก็บอยู่นะมันเปรียบเสมือนแม่เหล็กนะคะถ้าเรามีพลังงานดีๆเยอะพลังงานด้านบวกเยอะเราจะสามารถดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามานะคะพระผู้สร้างท่านสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาแล้วก็สร้างปัจจัยสี่เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงพวกเราทุกคนให้มีความสุขความสำเร็จนะท่านส่งพลังงานนี้ให้เราทุกอนุวินาทีเลยเพียงแต่เราปิดกั้นตัวเราเองด้วยอารมณ์ลบๆแล้วก็อารมณ์กลางๆนะอารมณ์ลบเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความกลัวความกังวลต่างๆนะคะส่วนอารมณ์กลางๆนี่ก็คืออารมณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นคิดว่าเราไม่ได้ทำความชั่วเราก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องทำความดีเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าลืมนะคะพลังงานกลางๆนี้แหละทำให้เราเสียเวลาในการที่จะทำความดีในการที่จะผลิตพลังงานด้านบวกแล้วก็กายมนุษย์หยาบเนี่ยซึ่งเป็นกายที่เราใช้นะผลิตพลังงานอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะตอนที่เรามีกายมนุษย์หยาบนี่แหละสำคัญมากๆเราสามารถผลิตพลังงานทั้ง3แล้วก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมเอาพลังงานดึงดูดเอาพลังงานด้านบวกจากทุกที่เข้าสู่ตัวเราด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นการที่เราเลือกเชื่อมต่อแล้วก็เลือกผลิตพลังงานสำคัญมากๆนะคะยิ่งเราผลิตพลังงานด้านบวกมากเท่าไหร่พระผู้สร้างท่านก็สามารถที่จะใช้พลังงานด้านบวกของเราขยายพื้นที่ นะคะขยายพื้นที่ในธาตุธรรมทั้งหมดเป็นพลังงานที่เราผลิตได้เนี่ยเข้าสู่พลังงานมวลรวมของธาตุธรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นพลังงานดีเข้าสู่ตัวเรานะคะทำให้เรานี้เป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดพลังงานด้านบวกจากทุกทิศทุกทางทำให้เราสามารถที่จะดึงดูดปัจจัยสี่ที่ละเอียดประณีตเข้าสู่ตัวเราได้ด้วยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่เรามีอารมณ์ดีอารมณ์สบายนะเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นกลับเข้าสู่ภายในนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนนะแล้วก็เคลียร์พลังงานดีๆของเราได้ด้วยนะทำให้เราพบเจอเรามีอารมณ์ดีอารมณ์สบายแล้วพลังงานดีๆก็จะถ่ายทอดไปยังบุคคลรอบข้างได้ด้วยนะคะนี้ทำให้เรามีแม่เหล็กนะภายในตัวเราที่สามารถดึงดูดปัจจัยสี่ที่ดีๆเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วพลังงานที่เราเก็บสะสมจะมีทั้งด้านบวกด้านลบและก็กลางๆแต่พลังงานด้านบวกไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เลยถ้าเรามีเอาพลังงานลบๆนะคะเราผลิตพลังงานด้านลบแล้วก็มันจะมีการทำงานในลักษณะเดียวกันของควบคุมของพลังงานด้านมืดนะคะเมื่อใดที่เราผลิตพลังงานด้านมืดเขาก็จะดึงดูดไปใช้นะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนท่อรับส่งพลังงานเป็นพลังงานด้านมืดทันทีพลังงานสีเทาก็เช่นกันนะคะเมื่อเราผลิตพลังงานกลางๆควบคุมของพลังงานสีเทาเขาก็ดึงดูดเอาพลังงานสีเทาพลังงานกลางๆของเราไปใช้เช่นกันนะคะลักษณะเดียวกันตอนนี้เราในโลกมายาแห่งนี้นะคะโลกมนุษย์นี้เราจะสังเกตได้ว่าบุคคลมีความแตกต่างกันบางท่านมีปัจจัยสี่ที่ละเอียดประณีตมีความแตกต่างกันบางคนรวยบางคนจนบางคนสุขภาพดีบางคนสุขภาพไม่ดีนั่นก็เพราะพลังงานที่ถูกเก็บสะสมภายในของทุกๆคนนั่นเองซึ่งเขาผลิตนะคะเราด้วยเช่นกันทุกคนผลิตนะคะตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงภพชาติปัจจุบันนี้นะคะถูกเก็บสะสมแล้วก็ส่งผลเหมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์สิ่งต่างๆเมื่อเราเป็นผู้เพาะเมล็ดเราก็จะได้รับผลในสิ่งที่เราทำมาด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูว่าเราจะทำยังไงเราถึงสามารถที่จะผลิตพลังงานด้านบวกได้เยอะๆนะคะนั้นก็ได้มาจากการทำสมาธิและการทำสมาธิก็มีสองแบบใหญ่ๆนะคะก็คือนิมิตเจโตสมาธิและก็อนิมิตเจโตสมาธินะคะนิมิตเจโตสมาธิก็คือการทำสมาธิแบบการนั่งขัดสมาธิหลับตานะคะแล้วก็นึกถึงบางท่านก็จะนึกถึงไฟนึกถึงน้ำนะคะกสิณมีหลากหลายวิธีมากเลยนึกถึงดินนึกถึงอะไรก็ตามนะคะในอนันตจักรวาลนี้ซึ่งประกอบด้วยธาตุนะคะแม้กายต้นธาตุต้นธรรมก็เช่นกันนะคะก็ทำมาจากธาตุนะเมื่อเราทำสมาธิแบบนิมิตเจโตสมาธินี้เราจะถูกรบกวนนะคะเพราะว่าธาตุเป็นของกลางนะคะอย่างที่นางได้บอกไว้แล้วตอนต้นธาตุเป็นของกลางซึ่งพลังงานทั้ง3สามารถที่จะใช้ธาตุได้แล้วเมื่อเราทำนิมิตเจโตสมาธิเราจะถูกรบกวนบางครั้งเราจะมีความสงบของใจนะคะแต่บ่อยครั้งเราจะมีความฟุ้งเราจะมีอาการหลับเราจะมีความคิดที่ไม่ดีเข้ามานะคะวุ่นวายมากเลยในการบางท่านที่มีพลังงานด้านบวกมากก็สามารถที่จะทำสมาธิแบบนี้ได้ดีนะคะก็ค่อยๆหยุดไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นสิ่งต่างๆไปนะคะการเห็นนะคะการเห็นนี้ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่การเห็นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำสมาธิวัตถุประสงค์ของการทำสมาธิก็คือทำให้จิตใจเราสบายนะคะจิตใจปลอดจากกิเลสและก็เครื่องพันธนาการ สบายเมื่อนั้นแหละเราจะได้รับพลังงานดีๆแล้วก็จะเกิดปัญญาจากการทำสมาธิแล้วพลังงานดีๆนะคะก็จะถูกส่งมาปัญญานะคะเราก็จะเกิดอาการปิ๊งแวบอาการโดยที่ไม่ต้องคิดเรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่เกิดจากปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิการทำนิมิตเจโตสมาธิได้พลังงานด้านบวกนะคะได้แต่ว่าได้ในปริมาณที่น้อยกว่านะอนิมิตเจโตสมาธิอนิมิตเจโตสมาธิคืออะไรเจโตแปลว่าจิตนะคะสมาธิแปลว่าหยุดนิ่งอนิมิตเจโตสมาธิแปลว่าการนำใจไปหยุดนิ่งณตำแหน่งที่ไม่มีกิเลสหรือตำแหน่งที่มีแต่พลังงานด้านบวกล้วนๆหรือตำแหน่งของพระผู้สร้างนั่นเองนะคะเราทำได้ง่ายๆทำได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่นึกนะคะนึกถึงตำแหน่งของพระผู้สร้างนั่นเองนะแค่นึกก็ถึงเพราะว่าใจเป็นธาตุสำเร็จนะคะนึกถึงพระผู้สร้างปุ๊บนึกว่าเราเป็นพระผู้สร้างไปเลยนะคะเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านไปเลยเราสามารถที่จะทำได้ในทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วเมื่อพระผู้สร้างกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะพระผู้สร้างคือพลังงานด้านบวกพลังงานความถี่สูงพลังงานรักไร้เงื่อนไขนะคะเมื่อเราเป็นพลังงานด้านบวกปุ๊บเป็นพระผู้สร้างปุ๊บนะคะพลังงานจากภายในก็จะถูกถ่ายทอดมาสู่ภายนอกสู่กายมนุษย์หยาบของเราตามทางสายกลางหรือท่อรับส่งพลังงานนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็เป็นพระผู้สร้างด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายนะคะปล่อยวางอารมณ์ลบๆนะคะแล้วก็อารมณ์ยึดมั่นถือมั่นมีสติรู้นะคะรู้รับรู้เมื่อมีอารมณ์ลบๆเข้ามานะคะเราก็ไม่ไปร่วมมือกับพลังงานด้านลบนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจรับรู้มีสตินะคะว่าเราคือพระผู้สร้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระผู้สร้างด้วยอารมณ์สบายตั้งแต่ตื่นนอนและก็ทุกๆกิจกรรมนั่งนอนยืนเดินนะคะให้เรามีสติว่าเราคือพระผู้สร้างเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์และก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเกิดปัญญาแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆเข้ามาด้วยนะคะนางขอยืนยันนะคะว่าการทำสมาธิแบบนี้อนิมิตเจโตสมาธินี้ได้รับพลังงานดีๆมากมายนะคะเราไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรนะคะแต่เราจะรู้สึกได้แล้วเราก็จะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าถึงนะคะตัวตนที่แท้จริงภายในของเราเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ไปในระดับหนึ่งนะคะพระผู้สร้างท่านเคลียร์พลังงานตกค้างของเรานะคะซึ่งถูกเก็บอยู่ภายในกล่องเก็บพลังงานของทุกๆกายซึ่งซ่อนอยู่ภายในของเรานะคะเหมือนกันที่เรานำตัวนำใจของเราไปเก็บไว้ณตำแหน่งของพระผู้สร้างเหมือนเราเอาผ้าที่มีความสกปรกนะคะไปใส่ในเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าก็จะทำงานเมื่อเครื่องซักผ้าทำงานเสร็จผ้าก็จะสะอาดนะคะนางขอเปรียบเทียบแบบนี้นะคะให้เราเห็นภาพหรืออีกในลักษณะหนึ่งก็คือเหมือนไข่ก็ได้ไข่ที่นำไปดองในน้ำเค็มนะคะเมื่อถึงระยะหนึ่งไข่ก็จะมีความเค็มเหมือนใจของเราก็เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นธาตุสำเร็จไปอยู่ณตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์พระผู้สร้างท่านก็จะเคลียร์ใจของเราใจของเราจิตเดิมแท้ของเรานะคะเดิมแท้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปลอดภัยสอนมีความสว่างมากๆแล้วก็มีอานุภาพมากเป็นที่เก็บของพลังงานด้านบวกนะคะมีอานุภาพที่จะดึงดูดเอาสิ่งดีๆจากทุกที่เข้าสู่ศูนย์กลางแต่เมื่อเราไปรับพลังงานเข้ามานะคะพลังงานด้านลบแล้วก็พลังงานกลาง พลังงานสีดำเขาก็มาห่อหุ้มใจซึ่งเป็นทรงกลมของเรานะคะเหมือนคนโบราณที่เรียกว่าใจดำนั่นเองนะคะจากใจใสกลายเป็นใจดำทำให้เรามีความโกรธทำให้เรามีความโลภทำให้เรามีความหลงจากที่เคยมีแต่ความรักนะคะรักไร้เงื่อนไขรักเมตตาให้อภัยได้ทั้งหมดนะเราก็เริ่มมีความโกรธเกลียดแล้วก็อาฆาตพยาบาทขึ้นมานะการที่เราทำสมาธิอนิมิตจิตุสมาธิทำให้เราสามารถที่จะได้รับพลังงานนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระผู้สร้างไปเลยแล้วเราจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดพลังงานด้านบวกได้ในปริมาณที่มากเลยเพราะว่าใจเรากลับไปสู่ตำแหน่งแหล่งกำเนิดนะคะตำแหน่งที่ผลิตตำแหน่งเครื่องจักรใหญ่เลยนะคะรักไร้เงื่อนไขในภาษาพุทธก็จะเรียกว่าบารมี30ทัศนะคะส่วนภาษาของจะเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกบริสุทธิ์นะคะพลังงานด้านบวกพลังงานความรักไร้เงื่อนไขเรียกได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าเป็นพุทธก็เรียกว่าบารมี30ทัศนั่นเองนะคะให้เราเป็นไปเลยนะคะเป็นพลังงานด้านบวกไปเลยเป็นพระผู้สร้างไปเลยนะนะคะโอเคเมื่อเราได้พลังงานด้านบวกเยอะแล้วเราเอาไปทำอะไรก็จะไปทำเมตตาอโหสิกรรมนะคะหรือไปเคลียร์พลังงานด้านลบที่เราเก็บสะสมมาหลายภพหลายชาตินั่นเองนะคะสิ่งที่เราพบเจอในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆบททดสอบหรืออะไรก็ตามทำให้เรามีความทุกข์ไม่สุขไม่สำเร็จในปัจจุบันนี้นะคะก็เพราะว่าพลังงานด้านลบพลังงานที่เราผลิตตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะคะยังมีอยู่ยังคงดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่นะคะเขายังคงมีความแรงของพลังงานอยู่เมื่อเราเป็นพระผู้สร้างนะคะทำอนิมิตจิตสมาธิอยู่หยุดใจนะตำแหน่งแห่งความสำเร็จนะคะก็คือตำแหน่งของพระผู้สร้างไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะพลังงานลบๆก็จะถูกเคลียร์สางนะคะเรียกว่าสะสางทุกกายของเราสะสางธาตุธรรมแห่งจำคิดรู้ของเราให้มีความสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นในทุกๆกายในทุกๆดวงธรรมของเราด้วยนะคะอย่างที่นางบอกนะคะทุกๆกายของเราซึ่งซ้อนอยู่ภายในของเรามีดวงธรรมหรือกล่องเก็บพลังงานของทุกๆกายหล่อเลี้ยงกายนั้นๆอยู่นะคะเราทุกๆคนมีศูนย์กลางกายตรงกันทั้งหมดนะคะพลังงานที่เราผลิตได้จะถูกถ่ายทอดไปสู่พลังงานมวลรวมซึ่งทุกๆคนก็จะสามารถรับรู้ถึงพลังงานนี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราคือหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพียงแต่ปัจจุบันนี้เราหลงลืมเท่านั้นความเป็นหนึ่งเดียวความเป็น oneness นะคะเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มแรกที่เราลงมาในอนันตจักรวาลกายของเราเป็นกายแก้วใสสวยงามนะคะมีเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพวกเราทุกคนเมื่อเราเข้าถึงนะคะเรามีอยู่แล้วเราเข้าถึงอยู่แล้วเพียงเรากลับไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นนะคะแล้วชาติแรกที่เราลงมากายเราสวยงามมากๆเลยแต่เมื่อเราไปรับเอาพลังงานด้านลบเข้ามานะคะพลังงานกลางๆเข้ามาเจือปนทำให้เราไม่บริสุทธิ์แล้วกายเราก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วการที่เราเคลียร์นะคะการที่เราเอาพลังงานดีไปเคลียร์พลังงานลบแล้วก็พลังงานกลางเนี้ยทำให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆอย่าท้อนะคะการทำอนิมิตเจโตสมาธิทำได้ง่ายเราจะคิดเราเป็นพระผู้สร้างแล้วนะคะแล้วก็บริสุทธิ์แล้วแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สร้างคู่กรรมคู่เวรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าคู่กรรมคู่เวรนี้แหละที่เราไปทำร้ายเขาทางกายทางวาจาทางใจทำให้เราเกิด การอาฆาตพยาบาทนะคะจะมีอยู่2อย่างด้วยกันคู่กรรมคู่เวรก็คือแบบเจ้าหนี้และก็แบบลูกหนี้เจ้าหนี้ก็คือคนที่เราไปทำร้ายเขาทางกายวาจาใจส่วนลูกหนี้ก็คือคนที่เขามาทำร้ายเราทางกายวาจาใจนั่นเองนะคะเมื่อเราไปทำร้ายใครนะคะเขาก็จะเป็นเจ้าหนี้เขาอาฆาตเราเขาทุกข์ระทมเพราะเรานะคะเขาก็จะมีจิตใจอาฆาตพยาบาทเราอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนเขานะคะซึ่งการอาฆาตพยาบาทนี้นะคะจะมีตัวอย่างอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเทวทัตนะคะจองแล้วจองผ่านกันมาหลายภพหลายชาติตั้งแต่ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นนะคะจะตรัสรู้ธรรมจนกระทั่งภพชาติสุดท้ายนะคะถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอโหสิกรรมนะคะก็จะไม่จบเพราะฉะนั้นในกรณีของเจ้าหนี้เขามาเบียดเบียนเราเขามาทำร้ายเราณชาติปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือนะคะอภัยทานอภัยให้เขาไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาทำเราเราทำเขามันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะคนที่กำลังโดนคนอื่นทำร้ายอยู่นะคะเราจะรู้สึกว่าโอ้เราตกเป็นเหยื่อมากเลยเราโดนทำร้ายมากนั่นคือภาพอดีตของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราเคยไปทำเขาเอาไว้ก็ให้เรายอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะมันเป็นกฎของการสะท้อนกลับที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยใน31ภพภูมินี้นะคะพลังงานที่เราส่งออกไปเราจะได้รับแน่นอนเราปลูกพืชเช่นไรเราก็จะได้รับผลนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราทำไว้ทำความเข้าใจตรงนี้ยอมรับตรงนี้แล้วก็อภัยให้เขานะคะด้วยความรักไร้เงื่อนไขนั่นเองนะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบของลูกหนี้คือคนที่ในกรณีของเจ้าหนี้ก็คือคนที่เราไปทำร้ายเขานะคะเขาก็มาทำร้ายเรากลับคืนเป็นลูกหนี้ผัดกันไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ในกรณีของลูกหนี้คือคนที่เขามาทำร้ายเราเราก็ให้อภัยนะส่วนการให้อภัยนะคะอภัยทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆตัดภพตัดชาติได้เลยใครทำร้ายเรายังไงเราก็ให้อภัยเขาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการผลิตพลังงานลบๆแล้วก็เป็นพันธนาการทางความคิดนะคะยิ่งเราไปนึกถึงยิ่งเราไปให้ค่ากับพลังงานลบๆยิ่งจะเป็นกรงขังเราทำให้เราติดอยู่ในภพชาติในการเกิดเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้เราดึงดูดเอาเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เข้ามาหาเรานะคะคนที่เคยทำร้ายกันและกันเนี่ยเพราะว่าเรามีศูนย์กลางเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ห่างไกลกันทั่วทุกมุมโลกนะคะถึงขีดถึงคราวก็ดึงดูดมาหากันเมื่อพลังงานตรงกันนะคะเพราะว่าเรามีศูนย์กลางตรงกันตั้งแต่แรกจนปัจจุบันนะคะนี่แหละเมื่อเราเป็นพระผู้สร้างเป็นพลังงานด้านบวกเราก็สามารถที่จะเคลียร์พลังงานลบๆได้ลดคู่กรรมคู่เวรได้แล้วคู่กรรมคู่เวรใหม่เราก็ไม่สร้างเพิ่มนะคะนี่เป็นการทำงานของพลังงานทั้ง3ฝ่ายพลังงานด้านบวกนะคะก็จะใช้ท่อนะคะท่อส่งพลังงานแล้วก็พลังงานด้านลบแล้วก็พลังงานสีเทาก็ทำในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเราเป็นเครื่องจักรย่อยตัวเราเป็นเครื่องปั่นพลังงานเราสามารถที่จะผลิตพลังงานได้ทั้ง3ชนิดเลยพลังงานด้านบวกพลังงานด้านลบและก็พลังงานกลางๆถ้าเราอยากมีความสุขความสำเร็จเราก็ผลิตพลังงานด้านบวกนะคะส่งไปให้กับพระผู้สร้างซึ่งท่าน สามารถที่จะรีไซเคิลพลังงานด้านบวกของเราแล้วก็ส่งกลับมายังตัวเราเป็นความสุขความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นทำให้เรามีแม่เหล็กของพลังงานด้านบวกที่จะดึงดูดสิ่งดีๆปัจจัยสี่ที่ละเอียดประณีตเข้าสู่ตัวเรานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะผลิตพลังงานด้านลบได้เช่นกันนะคะเป็นความโลภความโกรธความหลงความวิตกกังวลนะคะก็ยิ่งจะทำให้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะคะพลังงานกลางๆก็เช่นกันนะคะยึดมั่นถือมั่นในการที่เรามีตัวตนอัตตานะคะว่าไม่ทำดีเราก็ไม่ได้ทำชั่วเราก็ดีแล้วนะคะนี่คือการทำงานของพลังงานทั้งสามแต่เป้าหมายนะคะเป้าหมายของพวกเราที่ลงมาเกิดบนอนันตจักรวาลนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ค่าธรรมทั้งหมดนะคะมีแต่พลังงานด้านบวกมีแต่ความรักไร้เงื่อนไขเปลี่ยนพลังงานด้านลบเป็นพลังงานแห่งความรักเป็นพลังงานแห่งความดีเป็นพลังงานแห่งแสงสว่างนะคะให้ค่าธรรมทั้งหมดนี้สว่างไสวไปด้วยพลังงานด้านบวกไปด้วยความรักไร้เงื่อนไขนั่นเองนะคะนี้คือสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นการทำอนิมิตเจโตสมาธิหรือการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะหยุดใจณตำแหน่งแห่งความสำเร็จเพราะใจเป็นธาตุสำเร็จและตำแหน่งแห่งความสำเร็จนั้นก็คือตำแหน่งของพระผู้สร้างนะคะเราทุกๆคนทำได้ในทุกๆกิจกรรมนั่งนอนยืนเดินนะคะแล้วเวลานอนก็ง่ายมากเลยนะคะเมื่อเรานึกว่าเราเป็นพระผู้สร้างขอบคุณพระผู้สร้างนอนในจุดที่สว่างสวยที่สุดแล้วเราก็จะได้แต่พลังงานดีๆนะคะแม้กระทั่งเวลานอนท่านก็จะสะสางท่านทำเห็นจำคิดรู้ของเราเราก็จะไม่เสียเวลาในการนอนด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะในการการใช้สมาธิเพราะฉะนั้นเพียงนึกนะคะว่าเราเป็นพระผู้สร้างด้วยอารมณ์สบายในทุกๆกิจกรรมนั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายโครงสร้างพระผู้สร้างนะคะเราทุกๆคนนะคะคือหนึ่งเดียวกันคือพลังงานด้านบวกคือพระผู้สร้างนะคะเราเป็นตั้งแต่แรกแล้วจนปัจจุบันนี้ตอนนี้เราก็รู้วิธีแล้วนะคะในการทำสมาธิง่ายๆอันนี้มีเจโตสมาธินางมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับพี่พรระพีค่ะไม่ทราบพี่พรสะดวกไหมคะตอนนี้พี่พรคะไม่ทราบพี่พรอยู่ไหมคะเปิดไมค์พูดเลยจ้าสงสัยไม่อยู่นะคะไม่เป็นไรเรามีพี่น้องในห้องเยอะแยะมากมายเลยพี่พรอยู่เปิดไมค์ด้วยจ้าพี่พรเห็นที่เปิดไมค์ไหมจ๊ะพี่ปอนสวัสดีค่ะเช่นจ้ะสวัสดีค่ะพี่ปอนเปิดไม่เป็นพี่ปอนอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะเราทุกๆคนนะคะได้เข้าถึงตัวตนภายในแล้วพี่พรก็มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วพี่พรก็เป็นคนที่ช่วยนะคะเมื่อเดินมาสู่เส้นทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้ช่วยผู้คนมากมายเลยพี่พรลองเล่าสิ่งที่พี่พรทำได้ไหมคะเรียนมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันค่ะเรียนแชร์ค่ะพี่พรเรื่องมันเยอะก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเยอะมากสิ่งนี้ค่ะพี่พรได้ช่วยคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าได้ไหมคะว่า ทำยังไงเป็นยังไงมายังไงพี่พรถึงได้เข้ามาในกลุ่มสุขอิสระคะก็เป็นการนำพาของลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเขาอยากให้เข้าสู่เส้นทางนี้เพราะว่าอาชีพที่แม่ทำมันไม่เหมาะเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าเรากำลังทำงานอยู่พอมีเคสติดต่อมาแม่ก็ต้องทิ้งงานเงินไม่มีเงินไม่งานไม่เสร็จเงินไม่มีไม่เป็นไรเอาคนไว้ก่อนลูกสาวก็เลยเฝ้ามองเอ๊ะทำไมแม่มาฝักใฝ่มาแต่ทางก็เลยไหนๆก็ไหนๆแม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเอาให้แบบเรียนรู้ไปเลยเพื่อที่จะได้ทำให้เต็มที่ในทางใดทางหนึ่งจะไปเรียนตรงไหนในเมื่อมันกลุ่มไหนก็มีแต่เสียเงินแล้วเงินเราก็ไม่ค่อยมีพอเราเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณเราก็รู้อยู่ว่าเหมือนเราโดนถีบตกเหวเราไม่ทันตั้งตัวทำมาหากินอยู่ดีๆก็มีอันต้องล้มระเนระนาดการเงินก็ต้องติดขัดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นอยู่วันต่อวันโดยที่ไม่รู้จะยังไงแต่เรารู้ว่ามันจะต้องนำพามาให้เจออะไรสักอย่างที่มันเป็นเส้นทางสิ่งที่เราต้องทำในเส้นทางที่การเรียนรู้มันก็ลองผิดบ้างถูกบ้างเจอดีบ้างร้ายบ้างแต่ที่สุดแล้วมันก็คือต้องกลับเข้ามาสู่จิตใจตัวเองนี่แหละเมื่อกี้คุณนางอธิบายในเรื่องพระผู้สร้างทำให้พี่ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะตอนนั้นลูกสาวเรียนอยู่ป.5 อยู่กับพ่อเขาที่ทางภาคเหนือขอเล่าย้อนไปไกลเลยเชิญได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก็8ปีที่แล้วพี่ก็ทำงานปกติอยู่ที่กรุงเทพทีนี้อยู่ๆพี่ก็เกิดเดินไม่ได้หัวเข่าเสียดเดินไม่ได้เลยก็กระเพกอยู่แต่ในห้องพี่ก็ทำงานอยู่กับห้องเพราะว่าอาชีพพี่ก็คือตัดเย็บผ้าก็คือจะมีงานมาส่งเราทำเสร็จก็มีงานมาเขามารับงานมาส่งงานก็โอนเงินมาคือวิถีชีวิตเราทำอย่างนั้นก็อยู่แต่กับห้องวันนั้นเดินไม่ได้เอ๊ะทำไมเราเดินไม่ได้มันเสียดหัวเข่าเดินกระเพกข้างนึงเวลาจะนั่งทำงานเราก็ต้องยกเอามือยกหัวเข่าข้างนึงมาวางบนแป้นจักรที่เราจะต้องเหยียบเวลาจะลุกจากจักรไปรีดงานเราก็ต้องเอามือยกเข่าขึ้นเพื่อที่จะพยุงตัวเองยืนก็ยืนขาข้างเดียวเพื่อที่จะไปรีดงานก็จะใช้ชีวิตแบบนี้3 วัน 4 วันก็คิดว่าหนักนะก็ดูแลตัวเองอย่างนั้นการกินการอยู่ก็คือเราก็โทรสั่งอาหารตามสั่งให้เขาขึ้นไปส่งทีนี้พอเข้าสู่วันที่ 5ก็ได้รับข่าวจากพ่อลูกสาวตอนนั้นลูกสาวก็อยู่กับพ่อเขาที่ทางพะเยาแม่ลูกต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าแต่คุยกับลูกตั้งแต่2 วันที่แล้วว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้ตรงคอหนูมันปูดบวมๆเอาเหรอบอกพ่อสิให้พ่อพาไปหาหมอพ่อไม่มีเวลาว่างเขาให้ทาแต่ยาหมองก็เลยพอผ่านไปอีก2 วันพ่อก็แจ้งมาว่าเนี่ยพาลูกไปหาหมอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนไม่อย่างนั้นเชื้อโรคมันจะลามไปที่ในกล่องเสียงและอาจจะติดเชื้อขั้นรุนแรงแบบใจหายวาบเลยแบบโอ้จะทำยังไงเนี่ยเราก็เดินไม่ได้แล้วเราจะไปดูลูกยังไงปรับจิตปรับใจระดับหนึ่งทำไงได้เราเดินไม่ได้ก็วางใจเอาก็ฝากลูกด้วยนะไม่เป็นไรแม่ดูแลตัวเองไปคุยสนทนาเรื่องลูกวันอาทิตย์พอวันจันทร์ตอนเย็นน้องที่บ้านแจ้งมาว่าแม่ที่อยู่สุรินทร์อยู่ๆก็พูดไม่ชัดแล้วก็หมดแรงไปครึ่งซีกอ้าวเส้นสมองนี่นะก็เลยบอกน้องฝากแม่ด้วยนะนั่นแหละเรื่องมันไหนจะเรื่องตัวเองไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องแม่คือคนสำคัญทั้งนั้นเลยอ่ะทีนี้โอ้โหเหมือนกับหนูติดจันเลยอ่ะมันจะทำยังไงเดินกระเพกลาดไปลาดมาโอ้ฉันจะทำยังไงกับชีวิตฉันเนี่ยคือขยับไปไหนไม่ได้ ทีนี้พอมันที่สุดแล้วมันหนักตรงหัวมากพอหนักปุ๊บทีนี้มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เป็นสภาพนี้คิดไปมันก็เท่านั้นมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคำเดียวที่ผุดขึ้นมาคนตายแล้วช่วยอะไรไม่ได้งั้นฉันตายแล้วกันฉันขอตายแป๊บคิดได้ตอนประมาณ21:00 น.ฉันขอตายแป๊บก็เลยขึ้นเตียงนอนการขึ้นเตียงนอนก็คือทุกวันที่ตั้งแต่ปวดขานะเนาะเวลาเอนเตียงเอนตัวนอนบนเตียงอ่ะเราก็จะใช้ขาข้างหนึ่งเพื่อที่จะยกขาข้างหนึ่งขึ้นจะใช้ลักษณะนั้นโอเคตอนนี้ฉันกำลังเข้าไปในโรงแล้วนะ กำลังเข้าไปในโรงแล้วนะนอนในโรงเลยนะโอเคฉันตายแล้วนะนั่นแหละจัดการเด้งน็อกตัวเองแบบนั้นเลยฉันตายแล้วคนตายช่วยอะไรไม่ได้ก็หลับสนิทเลยตื่นมาประมาณ03:00 น.เรื่องราวที่ผ่านมามันเรื่องจริงหรือว่าฝันพอเปิดโทรศัพท์ดูพวกทางบ้านแม่พวกกลุ่มอบต.ที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรเขาจะคุยกันในเฟซว่าคุยถึงแม่เราเป็นเรื่องจริงนี่นะไม่ได้ฝันก็เลยโอเคก็แล้วแต่เขาแล้วกันเราทำอะไรไม่ได้ก็ดูแลตัวเองอย่างนั้นไปพี่น้องจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาไปเราเอาตัวเองไว้ดูที่ลมหายใจตัวเองไว้เพราะเราตายแล้วขณะนั้นเราตายแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้ก็เลยดูแลตัวเองไปผ่านไป1 อาทิตย์ช่วงระหว่างที่1 อาทิตย์นั้นน่ะเราไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราจะต้องดูตัวเองอย่างนั้นใช้ชีวิตแบบนั้นลากขาไปลากขามาแบบนั้นอยู่แต่ในห้อง1 อาทิตย์ผ่านไปได้รับข่าวทางพ่อลูกสาวว่าแม่ลูกดีขึ้นแล้วหมอให้ออกโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านโอเคแล้วก็ถามไปทางน้องแม่ดีขึ้นแล้วหมอให้ออกโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านแล้วเราก็หายปวดณวันนั้นทีนี้มันก็งงเฮ้ยทำไมมันมาพร้อมกันแล้วมันรอดพร้อมกันมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกนะแต่ยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันนี่ก็เลยย้อนกลับไปคิดถ้าเกิดวันนั้นเราปรุงแต่งเราคิดนั่นโน่นนี่มันทำให้กระทบจิตใจกระทบสมองไปใครที่ตายก่อนตายจริงก็คือเรานั่นแหละก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองมากเลยที่จัดการตัวเองณวันนั้นได้แบบนั้นมันก็เลยจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่จิตวิญญาณแล้วก็สงสัยในตัวเองทำไมเรารู้เรื่องนี้ทำไมมันถึงมาจุดนี้ก็เลยได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณตัวเองมาเรื่อยๆทีนี้พอเราเห็นจิตตัวเองเราน้อมเข้าสู่จิตภายในตัวเองเราเห็นตัวเองชัดกล้าที่จะหันมามองตัวเองตรงนี้ไว้ใจตัวเองตรงนี้ที่เขาช่วยทำให้ผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้เราไว้ใจเขาแล้วทีนี้ก็ขอให้เขานำทางไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรขอให้เขานำทางโดยที่ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรนำทางฉันหน่อยบอกฉันหน่อยก็เขาก็จะเซตเส้นทางให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆมาเจอผู้คนที่เขามีความทุกข์แบบเราหรือที่มันหนักเกินที่เขาไม่รู้อะไรเราก็จะมองเห็นในจิตเขาว่าคนนี้จิตคนนี้เขาต้องการที่จะช่วยคนนี้ก็สามารถมองเห็นได้สัมผัสได้ว่าเนี่ยต้องช่วยคนนี้ก็เลยเป็นต้นเหตุว่าเป็นต้นตอว่าเราได้เจอคนแบบนี้เรื่อยๆแล้วเราก็ใช้หลักตรงเนี้ยที่จะช่วยเขานำพาเขาให้หลุดออกจากวังวนการเวียนว่ายในทะเลทุกข์ค่ะก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะค่ะพี่พรคะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากที่พี่พรคุยในห้องตื่นรู้วันพฤหัสที่ผ่านมาเรื่องที่พี่พรให้กระจก ให้กระจกวิเศษไปคนละใบอยากให้พี่พรเล่าเรื่องนี้อีกได้ไหมคะได้ค่ะชีวิตพอเข้าสู่เส้นทางแบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเส้นทางการตื่นรู้มันจะมีบททดสอบมาเยอะแยะแต่ละขั้นแต่ละตอนที่เราจะต้องผ่านต้องเจอพี่พรก็จะเจอแบบหนักสุดก็คือ ได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ได้ว่าจะอยู่บ้านแม่นะคือเราคิดแค่ว่าเราอยู่กรุงเทพเราก็เช่าบ้านอยู่ถ้าเราไปอยู่สุรินทร์เราก็เช่าอยู่เหมือนกันก็ได้นี่นะเดี๋ยวมีงานมีอะไรไปส่งให้เราเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เช่าเราขอเวลาแค่วันเดียวขอเวลาแค่หนึ่งวันก็แบ่งสักเวลาหนึ่งที่จะไปดูแม่ไปป้อนน้ำป้อนข้าวแม่เราขอแค่นี้เราก็ย้ายกลับไปอยู่สุรินทร์ทีนี้มันก็มีเหตุที่ทำให้เราแบบร้อนอกร้อนใจทำให้แบบคือมันมีเรื่องราวที่มากระแทกเราเยอะมากมันก็เกิดความน้อยใจว่าฉันทำเพื่อคนอื่นทำไมคนอื่นก็ไม่เห็นค่าเราทำไมก็ไม่นึกสงสารเราบ้างก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจตรงนี้แล้วมันก็ปัญหามันมาเยอะมากก็มันจิตดิ่งมากตอนนั้นทีนี้มันสุดๆเลยมันไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแล้วก็มองตัวเองมองแล้วก็ร้องไห้สงสารตัวเองที่ผ่านมาเราช่วยเหลือคนทุกคนยากไม่ว่าจะพี่จะน้องหรือจะใครเราช่วยหมดแต่ทำไมถึงเวลานี้เราไม่มีใครเลยเรามีอยู่คนเดียวเราเหลืออยู่คนเดียวแล้วเราจะทำยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีใครเห็นเราเลยก็คิดวนไปวนมาแล้วก็ร้องไห้กับกระจกมันพลั่งพลูออกมาแล้วก็พอจังหวะที่เราร้องเป็นครั้งแรกเลยนะที่ร้องไห้กับกระจกร้องไปร้องมาแล้วทีนี้เราก็มองคนในกระจกเราก็เหลือบตาเห็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในกระจกอยู่ในแววตาเราในลูกตาเราอ่ะก็เกิดอาการตกใจว่าเขาร้องหนักกว่าเรามันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือใครอ่ะเราสะดุดเลยนะกำลังร้องอยู่คือสะดุดเขาร้องหนักกว่าเราก็เลยรู้สึกสะท้านเลยว่าทำไมเขาทุกข์อะไรเขาร้องอะไรอ่ะเขาร้องกับเราเหรอก็เลยได้ถามเขาว่าเธอเป็นใครบอกเขาเป็นเพื่อนเรานี่แหละเรามีเรานะไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเรามีอะไรเราคุยกันเราอย่านึกถึงคนอื่นให้มากให้นึกถึงตัวเองก็เลยกอดเขากอดมันเหมือนกอดคนจริงๆนะสะท้านก็เลยได้เห็นตัวเองตรงนั้นทีนี้เรื่องนี้เราก็คุยกับใครไม่ได้มีอะไรก็จะคุยแต่กับคนในกระจกมาตลอดมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันมาตลอดตั้งแต่นั้นมาก็เลยเวลาเจอคนที่กำลังทุกข์หนักๆกำลังที่เจอบททดสอบหนักๆเราก็รู้แล้วเราหยิบยื่นกระจกให้เขายื่นกระจกให้เขาคนละบานแม้กระทั่งบางคนที่ปฏิบัติธรรมมาเป็น10 ปีเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ทำไมพี่ปวดเนื้อปวดตัวทำไมพี่ไม่ไหวทำไมแย่ขนาดนี้พี่ตื่นเช้ามาพี่ส่องกระจกเคยเห็นหน้าตัวเองไหมคนเราส่องกระจกก็ต้องเห็นหน้าตัวเองสิใครจะไปเห็นหน้าคนอื่นแน่ใจเหรอเวลาเราตื่นเช้ามาเราส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองด้วยเหรอลองคิดดูดีๆเคยมองตัวเองเต็มตาไหมแหกตาตื่นมาผัวฉันเป็นยังไงลูกฉันเป็นยังไงหลานฉันเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงในขณะที่คนอยู่ตรงหน้าอยู่ในกระจกไม่เคยนึกถึงเขาเลยเขาต้องการเราอยู่ทักทายเขาหน่อยใส่ใจเขาหน่อยคนคนนี้แหละจะนำพาเราไปเจอสิ่งที่ดีๆก็จะสะกิดเตือนทุกคนแบบนี้ทุกคนที่ได้มาพูดคุยเราก็จะให้กระจกตรงนี้ไปก็เกิดต้นเหตุของการที่ว่ากระจกวิเศษที่จะต้องแจกคนที่ต้องการค่ะสุดยอดมากเลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือรักตัวเองก่อนใช่ไหมคะพี่พรใช่ค่ะใช่ขุดสลึกเลยน้ำตาไหลเลยนะวันนี้ใช่พี่พรช่วยคนมากมายเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ตื่นนะจะมีความทุกข์เป็นปกติใช่ไหมคะพี่พร ใช่ค่ะเพราะว่าเขาลืมตัวเองไม่ว่าจะหลับหรือไม่ว่าจะตื่นเช้ามาก็คือมีแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยมีเรื่องของตัวเองเลยทีนี้พอเราใส่ใจแต่เรื่องคนอื่นมีลมหายใจก็เพื่อคนอื่นก็จะห่างจากตัวเองขาดพลังชีวิตไปเพราะว่าจุดต้นตอจริงๆก็คือมาจากตัวเราถ้าเราห่างตัวเองก็เหมือนโทรศัพท์มันห่างคลื่นห่างสัญญาณไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่มันก็ใช้ไม่ได้ตัวเราเหมือนกันจิตใจเราเหมือนกันสำคัญคือต้องตัวเราก่อนถ้าตัวเราได้ตัวเราเต็มแบตเต็มเราก็สามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ทีนี้ถ้าทุกคนเข้าถึงตัวเองได้รักตัวเองเป็นก็จะมองเห็นคนอื่นรักตัวเองได้รักคนอื่นได้เหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกชีวิตทุกดวงจิตคือหนึ่งเดียวกันเรารู้สึกกับตัวเองเช่นไรคนอื่นก็รู้สึกกับเราเช่นนั้นเหมือนกันมีคู่รักหลายคู่ที่ต้องเลิกราต้องแยกร้างกันเพราะเรื่องนี้ลืมตัวเองพอเจอกันรักกันทุ่มเทให้เขาจนลืมตัวเองไม่เคยเทคแคร์ตัวเองเทคแคร์แต่คู่รักเทคแคร์ไปทุกวันใส่ใจก็ทุกวันดูแลปรนนิบัติเขาลืมตัวเองความรู้สึกที่เราลืมตัวเองมันก็สะท้อนไปถึงคู่รักของเราคือพี่จะพูดง่ายๆว่าถ้าเรารู้สึกกับตัวเองเราลืมตัวเองไม่เคยเทคแคร์ตัวเองความรู้สึกตรงนี้ก็จะไปสะกิดกับคู่รักเราว่าเนี่ยคนนี้ก็รู้สึกแบบนี้กับตัวเองนะจงรู้สึกแบบคนนี้เหมือนกับที่เขารู้สึกกับตัวเองคู่รักก็มีอันต้องถอยห่างไปถอยห่างไปแล้วจะมีคำถามคำพูดว่าฉันทำผิดอะไรฉันดูแลเธอขนาดนี้ฉันทุ่มเทให้เธอขนาดนี้ฉันทำผิดอะไรคนที่มีอันต้องแปลเปลี่ยนไปเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่มันก็มีอันต้องไปแล้วทุกคนที่มาปรึกษากับพี่จะชี้จุดตรงนี้เลยว่าเคยนึกถึงตัวเองไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราลืมตัวเองเมื่อนั้นคนอื่นก็ลืมเราเหมือนกันเรื่องการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการนึกถึงต้นตอของชีวิตเราเติมเต็มให้ตัวเองให้ล้นไปถึงคนอื่นกับเพิ่มไปถึงคนอื่นให้คนอื่นได้รับความรักความอบอุ่นตรงนี้ที่จะเผยแผ่ไปในเรื่องนี้การรักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใช่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มาจากการด้อยค่าตัวเองเห็นคนอื่นดีกว่าเห็นคนอื่นเด่นกว่าแล้วจนลืมตัวเองไม่เคยให้กำลังใจตัวเองมันก็เลยทำให้พลังชีวิตมันเริ่มหดหายไปก็มีการด้อยค่าตัวเองไปทุกวันจนกระทั่งที่สุดแล้วคือตัวเองหายไปพอตัวเองหายไปปุ๊บเกิดอาการเคว้งคว้างปุ๊บนั่นเป็นที่มาของซึมเศร้าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องให้กระจกบานวิเศษนี้พลิกกลับมานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปไหนให้อยู่ตรงนี้ย้อนกลับมาสู่ตัวตนตัวเองสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยค่ะพี่พรขอบคุณพี่พรมากๆสำคัญที่สุดก็คือรักตัวเองให้เป็นนะคะเพราะว่าเรามีเรานะคะแล้วเราก็มีเราตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบันแล้วคนที่เคียงข้างเราตลอดเวลาก็คือตัวเราเองนะคะเราเที่ยวส่งใจไปภายนอกไปถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะแต่คนที่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์ก็คือตัวเราคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆก็คือตัวเรานะก็อยากฝากทุกคนนะคะให้กลับเข้าสู่ตัวตนภายในกลับมาดูแลเยียวยารักษาใจของตัวเองก่อนคนที่กำลังประสบปัญหาต่างๆนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะไม่ว่าเราจะมีเผชิญอยู่กับปัญหาใหญ่โตแค่ไหนมากมายแค่ไหนนะคะกลับเข้ามาดูแลตัวเอง กลับเข้ามาถามตัวเองว่าเรายังไหวไหมกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับตัวเราเองนะคะกำลังใจที่มีมากมายเรามีอยู่แล้วภายในตัวของเราเองเมื่อเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับตัวเราเองแล้วเรารู้นะคะว่าสิ่งไหนที่เราต้องการเราก็ปลอบประโลมใจของเราเรามีอานุภาพมากเราคือผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากๆเราคือพระผู้สร้างจักรวาลภายในอยู่ภายในตัวเราแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างเข้าใจการทำงานของพลังงานทั้งสามนะคะพลังงานที่เราส่งออกไปพลังงานที่เราผลิตสำคัญมากๆพลังงานเริ่มต้นนะคะเพราะว่านั่นจะทำให้เรามีพลังงานนั้นเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งเราคิดบวกกับตัวเรามากเท่าไหร่นะยิ่งเรารักตัวเองมากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้ความรักมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงเรามีพลังงานรักไร้เงื่อนไขกับตัวของเราเองอภัยตัวเองให้ได้ในอดีตที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะต่อจากนี้นะคะให้พวกเราทุกคนอยู่กับปัจจุบันให้มากอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าสำคัญมากๆก็คือปัจจุบันนะคะมีสติอยู่กับปัจจุบันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เราเป็นให้ได้เพราะว่ายังไงมันเกิดแล้วเราก็ต้องยอมรับมันเพราะว่ามันคือผลจากในอดีตนะคะแล้วเราจะดูอนาคตยังไงก็จากการกระทำของเราในปัจจุบันนั่นเองอยากได้สิ่งดีๆเราก็ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ของความดีคิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีก็จะงอกงามคนที่รับผลของความดีก็คือตัวเรานั่นเองนะคะเราอยู่ในโลกใบนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งกายหยาบของเราก็ต้องเสื่อมสลายแต่พลังงานที่เราเก็บสะสมได้นั้นจะไปต่อแล้วก็ออกแบบกายให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากได้กายแบบไหนเราอยากได้พลังงานแบบไหนเราอยากได้ปัจจัยสี่แบบไหนนะคะเราก็คือผู้ออกแบบชีวิตเราจริงๆค่ะนะคะมีท่านใดอยากจะแชร์ประสบการณ์อีกไหมคะเรื่องราวดีๆที่ตัวเองตกผลึกให้กับพี่น้องเราในห้องแล้วก็พี่น้องเราจากทั่วโลกนะคะซึ่งยังแสวงหาทางที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งหลายๆคนกำลังเผชิญปัญหาที่ไม่มีทางออกนะคิดว่าคลิปเสียงคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนทั่วโลกเลยนะคะมาร่วมกันเป็นผู้รู้มาร่วมกันเป็นพี่น้องแห่งแสงสว่างนะคะเราทุกๆคนมีความเท่าเทียมกันเราทุกๆคนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะการที่เรามีความโชคดีได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้นะคะมันไม่มีเรื่องบังเอิญมีท่านใดอยากให้กำลังใจพี่น้องเราไหมคะเรียนเชิญได้นะเปิดไมค์พูดได้เลยนะคะอาจจะเป็นกำลังใจสั้นๆให้กับคนที่เขากำลังทุกข์อยู่ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะสิ่งที่เราตกผลึกได้แล้วพี่น้องเราที่อยู่ในห้องสุขอิสระและก็ห้องตื่นรู้สู่พระผู้สร้างนะคะนางคิดว่าเกือบทั้งหมดแล้วที่ตื่นแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งดีๆที่ตัวเองตกผลึกมาเป็นวิทยาทานมาเป็นธรรมทานได้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้เนาะเราไม่จำเป็นเมื่อวานนี้นางได้โพสต์ลงไปในห้องนะคะการที่เราเดินอยู่แต่เรายังว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเราไปเจอคนที่เขากำลังจมน้ำอยู่เราไม่สามารถที่จะบอกคนที่กำลังจมน้ำได้เลยว่าเดี๋ยวฉันไปเรียนว่ายน้ำก่อนนะแล้วจะมาช่วยเธอนะคะมันก็ไม่ทันการเพราะฉะนั้นการตื่นรู้ก็เช่นเดียวกัน เราไม่จำเป็นนะคะสำหรับท่านที่มาใหม่นะคะเราไม่จำเป็นต้องตื่นก่อนแล้วเราค่อยช่วยคนที่เขากำลังทุกข์อยู่เพราะว่าคนที่เข้ามาหาเราเขามีความทุกข์มากนะคะเราไม่อาจจะพูดได้ว่าให้ฉันตื่นก่อนนะแล้วฉันจะช่วยเธอเมื่อถึงเวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมเสมอในการเป็นกัลยาณมิตรพร้อมเสมอในการที่เราจะมอบรักไร้เงื่อนไขให้กับคนที่เราพบเจอเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินับอสงไขยชาติไม่ถ้วนพ่อแม่ของเราก็นับไม่ถ้วนลูกสามีภรรยาเราก็นับไม่ถ้วนเช่นกันคนที่เราพบเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราต้องพบนะคะเพราะว่าเราเคยมีสัมพันธ์กันนะคะอาจจะเป็นบุญอาจจะเป็นกรรมที่สัมพันธ์กันดึงดูดให้มาพบเจอกันแม้ร้านค้าที่เราไปซื้อของเขาก็เช่นกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราไปซื้อของเขานะคะมันเคยมีบุญสัมพันธ์กันในอดีตถึงดึงดูดไปให้เจอกันนะคะบางท่านพบเจอกันเพียงครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเคยมีอะไรกันในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะนางถึงอยากให้พวกเราทุกคนถ้ามีโอกาสแชร์นะคะเมื่อใดที่มีการเสวนานะคะจากห้องตื่นรู้เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะคุณนิโรบลมาร่วมกันนะคะร่วมกันแชร์สิ่งดีๆเชิญค่ะเปิดไมค์พูดได้เลยค่ะฮัลโหลคุณนิโรบลใช่ยกมือจะแชร์สิ่งดีๆไหมคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะจะมีไมค์ด้านล่างเนาะอยู่ข้างๆมือค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณนิโรบลยังไม่แชร์พี่ขอค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่อ้อยเชิญค่ะได้ค่ะตอนนี้พี่ตีหนึ่งกว่าแล้วพี่อยู่บอสตันสุดยอดสุดยอดค่ะเชิญค่ะพี่อ้อยครับพี่จะบอกว่าเราจะพูดในสิ่งอะไรก็ได้ที่ตอนนี้เรารู้สึกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องใช่ค่ะเอาว่าเป็น long story ถูกไหมเรื่องราวใช่ค่ะใช่แต่พี่บอกเอาอย่างนี้ป่ะพี่น่ะรู้สึกถึงความว่ารู้ว่าเราเป็นตัวของความสุขตัวเราเองเนี่ยนะมันเหมือนมีความสุขเห็นอะไรก็มีความสุขก็อยากมอบความสุขอะไรให้กับใครได้คือทำและเผอิญช่วงนี้พี่มาอยู่ที่บอสตันเนี่ยมันก็มีมิชชั่นที่มันสนุกมากสำหรับพี่นะพี่น่ะไปได้รู้จักสถานที่หนึ่งพี่เดินไปแล้วพี่ก็เห็นกลุ่มคนที่เขาเป็นโฮมเลสน่ะแล้วก็พี่รู้สึกเลยทันทีว่าพี่ชอบมากนะแต่จริงๆอ่ะคือมันเป็นจิตของพี่เองที่พี่ชอบการที่เราไม่ต้องมีอะไรพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็สลัดไปเรื่อยๆแล้วพี่ว่าเราไปยึดเองเนาะพี่คิดอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ทำหรือเปล่าทำไปเรื่อยๆเหมือนว่าทำอะไรได้ปลดระวางได้อันนี้ก็ไม่ใช่ของเราก็ปลดเหมือนสิ่งที่ผูกมัดเราไว้อะอันนี้บ้านเราจำเป็นต้องมีเหรอมีแล้วยังไงเรายึดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ในที่ตัวคำว่าโฮมเลสเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่อะเป็นโฮมเลสแต่ว่าเพื่อนคนไทยอะถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยเขาบ้าหรือเปล่าพูดมันใช่ที่ไหนแต่พี่รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วนะเหมือนถ้าเราจิตใจที่มันเหมือนเราเป็นฟรีเบิร์ดเหมือนไงเหมือนเราอิสระอะเราจะไปไหนก็ได้ถ้าเรามีสมบัติเยอะหรืออะไรเนี่ยเราจะถูกคือนี่เป็นความรู้สึกส่วนไม่ความรู้เป็นความคิดส่วนตัวตัวเองด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีแค่กระเป๋าใบเดียวถ้าเราอยากจะ move ไปช่วยคนที่นั่นที่นี่คือไปมอบความสุขมันจะง่ายมากเลยแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปเพราะเราอาจจะยังไงก็ได้ทุกสิ่งที่เราเจอน่ะ เอาทำอะไรได้เราจะทำทันทีไม่ต้องบอกว่ามันสมควรไม่สมควรพี่ไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้นนะและพอพี่มาอยู่รู้จักกลุ่มโฮมเลสที่นี่เขาสตรองนะเป็นผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงครับโอ้ยเขาเก่งเนาะเขาอยู่เรียนรู้เอาตัวเองรอดด้วยเป็นปีๆบางไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยจนกระทั่งเขาพี่รู้สึกว่าปากปื้มอ่ะพี่รู้สึกความปากปื้มเหมือนความรู้สึกว่า energy มันดีแต่โอเคพวกเขาค่อนข้างจะไฟเขาไอ้ส่วนตรงนั้นมันจะมีความ greedy คือความโลภความอะไรเนี่ยคนเรามันต้องช่วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็รู้สึกว่ารู้ด้วยว่ามิชชั่นเราอ่ะจะต้องไปสารที่นี่ทุกวันแล้วเราก็ไปแจกรอยยิ้มของเราที่ยิ้มที่จากใจนะคะมันแสดงความแฮปปี้แล้วก็เราก็ให้กระแสให้ความรักจริงๆความรักที่ไม่มีเงื่อนไขลักษณะว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับเขาแล้วก็เชดการคิดได้เป็นลบของเขาให้เป็นบวกเพราะว่าคน 90% พี่ว่า 95% เป็นพวกเป็นกลุ่มคนที่เป็น mental problem เขาก็ติดค่อนข้างจะ depressed ติดลบอะไรเงี้ยแล้วก็ energy ลบเยอะมากมากเลยแต่เราต้องมี energy บวกเยอะ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 พอไปนะอยู่2เดือนแล้วพี่ไปถ้าพี่ไปได้พี่จะไปทุกวันเลย2ชั่วโมงตรงนั้นอะไรที่ช่วยเหลือได้คำว่าช่วยเหลือคือช่วยด้วยพลังงานช่วยด้วยคำพูดช่วยให้เขาจากลบเป็นบวกได้พี่ทำทันทีเลยกับใครก็ได้พี่ไม่ได้รู้จักเลยทุกคนไม่ได้เป็นแต่เราพี่คิดว่าเรานึกเสมอว่าทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวนะคะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาเคยเกิดเป็นคนดำไม่มีคนไทยเลยตรงนั้นอ่ะ 200-300 คนแต่ละวันเนี่ยมันสนุกมากนะคะคุณนางสุดยอดมากค่ะแล้วที่บอกหรือว่าพี่รู้สึกว่านี่แหละเราจะเอาอะไรอีกนี่แหละมันใช่แล้วก็เผอิญอ่ะพี่ก็จะมีเพราะเราพี่คนไทยแล้วพี่ติดน้ำมันใช่ไหมพี่จะพบน้ำมันเหมือนพี่ตอนนี้พี่ใช้วังวาดและขอโฆษณาวังวาดเลยก็พี่ไม่ทราบแล้วก็มันกลายเป็นว่า energy ตรงนั้นแต่พอพี่เพราะปกติต่างชาติเนี่ยเขาไม่ชอบกินอะไรแบบนี้แต่พอพี่เปิดแล้วพี่ก็มาทานแล้วก็พี่ก็ได้ healing คนนั้นเป็นตะคิวคนคือเราทำอะไรได้เรามีของเนี่ยเราทำทันทีเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราให้เขาโดยที่เราไม่รู้ว่าไม่คิดไม่รู้ว่าเขาร้อยพ่อพันแม่มาจากไหนแต่เราคือแฟมิลี่พี่คิดแค่นี้น่ะแล้วก็มันดีมากสำหรับพี่แล้วพี่ชอบมากเลยอ่ะแล้วพี่แฮปปี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็บอกถ้าอยู่ไม่มีบ้านที่นี่อ่ะพี่ว่าพี่มาอยู่เมืองนี้พี่ไม่มีบ้านเขาบอกว่าอย่างเนี้ยก็ถือว่าอยู่เป็นโฮมเลสเหมือนกันพี่ว่าโอ้ยพี่ชอบคำนี้มากเลยมันชอบมากว่ามันเหมือนเราเรียกร้องเองอะตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนว่าเราเป็นพวกผีไม่มีศาลไม่ต้องมีบ้านอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ไม่ต้องว่าอันนี้ต้องเตียงนอนชั้นเท่านั้นฉันจะนอนได้ผ้าห่มต้องเป็นผืนนี้เท่านั้นห้องน้ำต้องแบบพี่นะเป็นคนอีซี่มากแล้วอะตรงไหนก็ได้แต่อยู่อย่างทิ้งกระแสของความสุขให้คนที่ถ้าเขามารับซึมซาบพลังงานนั้นได้เนี่ยเขาจะเหมือนเนี่ยเป็นกระตุกมันไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าตาเรารู้ว่าหน้าตาอย่างเงี้ยไม่เลยอะไรที่เราอยู่เบื้องหลังได้เราก็จะอยู่ขอบคุณค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะพี่อายุเยอะแล้วอ่ะมันเยอะมากฉะนั้นพี่บอกว่าตอนเล่นเรื่องเอ็นโฟมเลสของพี่2 เดือนไปนี่พี่แฮปปี้มากนะพี่บอกสุดยอดมากค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะเป็นของกลางสามารถที่จะแชร์กันได้มันอยู่ สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายกันได้ทั้งหมดเลยนะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรเลยสมบัติผลัดกันชมนะคะแต่พลังงานดีๆที่พี่อ้อยถ่ายเทออกไปเนี่ยค่ะมันจะเข้าสู่กระแสของพลังงานมวลรวมแล้วคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือตัวพี่อ้อยเองใช่ไหมคะคือว่าเราต้องมีก่อนถูกไหมเหมือนคุณพรละพีใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงอ่ะเราต้องมีก่อนถ้าเราขาดอยู่อ่ะแล้วเราออกให้เขาอ่ะเราให้ไม่ได้เพราะเรายังต้องการอ่ะนั้นเราต้องเป็นตัวของสิ่งนั้นเราต้องเป็นตัวของความรักต้องมี power ต้องเป็นตัวของทุกสิ่งก่อนคือพลังงานนะเราพูดถึงเรื่องมาเราต้องเป็นตัวสิ่งของสิ่งนั้นเพราะเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่เราลงมาจากซอสเรามีพลังงานนี้แต่เราลืมเราก็ยังแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นแสนชาติกี่หมื่นชาติกี่แสนชาติเราอยากได้ไงเพราะว่าเราขาดแต่ว่าพอพี่เข้าใจอย่างนี้เมื่อพี่เป็นเข้าใจค่อยไปจัดการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วพี่ก็ละความกลัวมานานแล้วเหมือนทำไมเราต้องกลัวทำไมเราต้องกลัวตายเรื่องราวพี่เยอะมากแล้วพี่ก็แชร์ให้หมอฟังที่นี่ว่ายูไม่ต้องกลัวหรอกนะพอยูเป็นอย่างเงี้ยยูก็ยังเทคยาฉันอายุป่านนี้แล้วฉันไม่เห็นต้องเทคยาเลยไอความดันอะไรพี่ก็อยู่ที่ไหนพี่ก็จะไปแชร์ความสุขเนี้ยคือเราถือว่าเขาเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะเป็นต่างชาติก็ไม่พี่อยู่เนี่ยมันไม่มีคนไทยเพราะว่ามันเป็นต่างชาติส่วนใหญ่ไงพี่ตรงนี้พี่แฮปปี้นะพี่บอกน้องพี่ในห้องอ่ะมันสนุกมากอ่ะพี่พูดเลยมันสนุกมากสำหรับมันท้าทายมันสนุกแล้วก็พี่ก็บอดี้คือเขาความกลัวหรือว่าตัวตนอ่ะพี่มันน้อยไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าโอ๊ยอายจังพี่รู้สึกว่ามันเฉยอ่ะเพราะว่ามันเฉยไปเรื่อยๆไงคะมันเหมือนโอเคเราทำแล้วทำเลยได้ทำเลยเราจะไม่กลับมาทำว่าอุ้ยวันเมื่อกี้ผ่านไปเมื่อวานเราน่าจะทำเนาะทำไมเราไม่ทำพี่จะไม่หรืออะไรทำได้ทำเลยเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสมาทำไหมแค่นั้นละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้สุดยอดค่ะพี่อ้อยได้อยู่กลุ่มตื่นรู้ด้วยหรือเปล่าคะพี่อ้อยอยู่ตื่นรู้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาหมดเลยจริงๆอ๋อสุดยอดตื่นค่ะถูกตื่นมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้พี่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยพี่จะทำยังไงอ่ะถ้าพี่ไม่ทำงานพี่ก็พลังงานเนี่ยมันจะช่วยพี่เองอ่ะจักรวาลอ่ะพี่ก็ไปอยู่ non-profit organization คือก็ต่างชาติอ่ะแล้วพี่อ่ะเอาพลังงานเราเป็นคนไทยเนาะพี่อาจจะเป็นคนไทยคนเดียวที่กลุ่มนู้นด้วยคือพี่ย้ายเมืองไปเรื่อยๆอ่ะคือพี่มีความสุขว่าอันเนี้ยชีวิตของโซลของสปิริตเราอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เราเปลี่ยนไปตามบทบาทเราแล้วก็พี่ก็เพราะว่าความที่พี่ต้องถือใบเขียวแล้วมันมีเงื่อนไขไงมันจะต้องกลับมาอยู่อเมริกาทุก6 เดือนแล้วพี่ก็เราจะทำงานเนี่ยเมื่อเราไม่ต้องการอะไรที่เงินต้องไปทำงานเพราะเราตั้งแต่เรา40แล้วเรารู้แล้วไม่ใช่ทางของเรามันเหมือนคิดได้ตอนอยู่เมืองไทยพี่ก็มันไม่ใช่ทางของเราอ่ะเราต้องการเงินเพื่อพอได้อันนี้แล้วจะเอาอีกพอไม่ได้ก็มันแหวกมันเหวี่ยงเกินพี่ก็เอาอย่างนี้มันไม่ใช่ทางอ่ะมันถามเราลึกๆว่าเรานี่ชีวิตเราเหรอต้องการแค่นี้พี่ก็รู้แล้วว่าไม่เอาแล้วว่าเผอิญช่วงจังหวะนั้นพี่ได้ใบเขียวพี่เลยต้องมาต่างประเทศอยู่6 เดือนแล้วพี่ไม่อยากกลับไปหาเงินอ่ะเข้าใจความว่าต้องทำงานหาเงินแล้วพี่ว่าทำยังไงเราอยู่ได้ฉะนั้นเราเอาจิตวิญญาณเราอะไปแลกที่พักดีกว่าเนาะกับอาหารที่เคยแล้วก็พี่ก็ไม่อยากไปอยู่ อะไรที่มีผู้ชายเยอะๆคือเรากำลังจะต้องโปรเทคตัวเราเองด้วยแล้วก็มันคือจักรวาลอะที่พูดเลยเพราะว่าจิตที่เราตั้งพลังงานมันไปจักรวาลก็รู้ว่าเราควรจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นแล้วก็เรารู้แล้วว่าไม่ใช่เราต้องออกไปทำอะไรแล้วก็เป็นผู้ให้อะไรก็ได้ไม่ต้องที่เดิมไม่ใช่ว่านี่องค์กรนี่เป็นของเราเท่านั้นเราจะกลับมาช่วยเปล่าเลยพี่เปล่าเลยทำเสร็จแล้วเสร็จเลยพี่ก็เดินทางต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆนะคุณนางแล้วก็พี่ก็ได้มันมีที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงแล้วอยู่ต่างนะแล้วพี่ก็เดินทางคนเดียวอะไรคนเดียวขึ้นรถบัสบ้างอะไรคือพี่สนุกพี่เอ็นจอยมากเลยมันก็ไม่มีความกลัวนะเพราะว่าความกลัวมันจะเหนี่ยวนำสิ่งที่เรายิ่งกลัวก็จะเจอนะพี่บ้านเลยพี่โอเคพลังงานดีๆแล้วก็นั่งรถแล้วก็แจกพลังงานไปไม่จำเป็นต้องไม่รู้จักเพราะว่าเราเป็นเรื่องเดียวกันหมดนั่นแหละแล้วพี่ก็รอดมาจนถึงพี่มาแอปพลายซิติเซนเมื่อปี2021ช่วงแพนเดมิกพี่ต้องมาติดแงะที่นี่เนาะแล้วพอได้แล้วพี่ก็หลั่นล้ากับเมืองไทยแล้วก็อยู่ๆเนี่ยไม่กี่เดือนเนี้ยพี่ก็มันเหมือนถูกพลังงานดึงเข้ามาในสุขอิสระเติมลุอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะเพิ่งเข้ามาเองสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยชื่อไลน์พี่อ้อยอันไหนคะไม่คืออันพี่ชื่อสุริพันธ์พี่พันสุขตัวอยู่แล้วคือเรื่องราวพี่มันเยอะแต่พี่สามารถเอาเรื่องตัวเองนะจะบอกเลยแม้กระทั่งป่วยอะไรหายจากไปแล้วพี่จัดการยังไงของพี่ไม่เคยเทคยาสักเม็ดเลยนะที่เป็นเคมีเพราะพี่รู้ว่าพลังงานมันเยียวยาเราได้แล้วแนะนำได้ไหมคะพี่อ้อยอย่างเช่นอะไรคะอ๋อเพราะว่าอยากให้คนอื่นแชร์เอาไว้นั้นเดี๋ยวพี่จะไม่มีเรื่องคุยได้ค่ะได้สุดยอดเอาไว้ได้ค่ะเราสุดยอดขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยโหการที่เราเข้าใจนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันความอิสระภาพจริงๆแล้วก็ความสุขจริงๆนะอยู่ภายในตัวเรานะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกประการใดเลยเป็นสิ่งที่พี่อ้อยฝากให้พวกเรานะคะแบบโอ้โหสุดยอดมากหลายๆคนแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคิดว่าสิ่งนั้นน่ะจะตอบโจทย์ความสุขแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตัวนางก็เช่นกันเคยแสวงหาหลายสิ่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราเข้าใจว่าความสุขจริงๆอยู่ภายในตัวเราถ้าเราดีค่ะซัพพอร์ตเลยสนับสนุนทุกคนเป็นตัวของความสุขมั่นใจมากเลยยิ่งให้ยิ่งได้เพราะว่าเราต้องเต็มก่อนแต่จริงๆเราต้องมีก่อนถูกไหมเรายังไม่ต้องไปเรียกถ้าเรายังขาดยังไปขอแต่นั่นแหละแต่ว่ายังขาดเราทุกคนมีพี่มั่นใจพี่ความรักพวกคุณมีเต็มเหนียวเต็มมากนะทุกอย่างเต็มเลยด้วยความที่เราลืมอ่ะเพราะเราอยากได้ใจเขาเรียกนะใจเร็วด่วนได้ขอเอานี่มาเติมเนี่ยเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเพราะเราขาดแต่เดี๋ยวนี้เราเต็มแล้วเรากลุ่มในห้องเนี้ยเต็มมั่นใจเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแชร์มากค่ะขอบคุณพี่อ้อยมากค่ะเราต้องให้ความรักตัวเองก่อนนะคะรักให้เต็มเปี่ยมรักและเข้าใจแล้วกล้าที่จะปฏิเสธนะคะเมื่อสิ่งใดที่ทำร้ายตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดและการกระทำที่เราทำต่อตัวเราเองนะคะสำคัญมากๆเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเราคิดไม่ดีกับตัวเองมันไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเราแต่จริงๆแล้วมีผลมากๆนะคะการคิดดีกับตัวเราเองสำคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราคิดจะกลายเป็นคำพูดแล้วคำพูดคิดบ่อยๆก็จะกลายเป็นการกระทำนะคะเพราะฉะนั้นคิด ดีพูดดีแล้วก็ทำดีกับตัวเองรักตัวเองให้มากการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวนี้คนละอย่างเลยนะคะกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กล้าที่จะตัดความคิดลบๆที่จะทำให้ตัวเราจมอยู่กับความทุกข์นะคะกล้าที่จะปล่อยวางในสิ่งที่เราผิดพลาดให้อภัยตัวเราเองนะคะสำหรับวันนี้นางก็คิดว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่แชร์ประสบการณ์ก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์ในห้องได้นะคะการเรียนรู้ของกลุ่มสุขอิสระก็จะมีเสวนาวันอาทิตย์นะคะเสวนาสุขอิสระตอนนี้ห้องสุขอิสระก็แผ่ขยายนะคะแตกยอดออกไปเป็นหลายๆห้องเลยเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มสุขอิสระนะคะมีการตื่นรู้ได้เร็วมากๆยิ่งเราเอาตัวของเรานะคะมาอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ตื่นแล้วเป็นการยกระดับแล้วก็เป็นการให้นะคะให้สิ่งดีๆกับตัวเราเองการฟังเรื่องโครงสร้างหนึ่งครั้งนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะกายทุกๆกายที่อยู่ภายในตัวเรานั้นเขาก็มาเรียนรู้ด้วยในมิติต่างๆมากมายเลยแล้วละเอียดที่อยู่ภายนอกนะคะที่อยู่ล้อมรอบเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเขาก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเราด้วยเวลาที่เรามีเสวนานะอย่างห้องตื่นรู้สู่พระผู้สร้างนะคะก็จะมีการเรียนรู้วันอังคารเวลา 19 นาฬิกาจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้นำทางจิตวิญญาณรุ่นพี่นะคะที่มีข้อคิดดีๆมีสิ่งดีๆแล้วก็มีวิธีการก้าวข้ามบททดสอบก้าวข้ามปัญหาในชีวิตมาตีแผ่ให้พวกเราได้ทราบนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะนำแนวทางของรุ่นพี่เหล่านั้นมาเป็นความรู้ของเราแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคนั้นได้แล้วก็ทุกวันพฤหัสเวลา 19 นาฬิกาเวลาประเทศไทยก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนนะสนทนากันให้ความรู้เป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานถ่ายทอดนะคะพลังงานดีๆซึ่งกันและกันซึ่งจะมีการอัดคลิปแล้วก็ทำเป็น YouTube ซึ่งตอนนี้นางก็เปิดกว้างเลยนะคะใครที่อยากได้คลิปเสียงนี้หรือที่ผ่านมานะคะที่ทำในห้องตื่นรู้สู่พระผู้สร้างหรือเป็นคลิปเสียงของนางนะคะยินดีมอบให้แล้วก็ท่านใดอยากเอาไปทำ YouTube เป็นช่องของตัวเองนะคะเป็นฝีมือของตัวเองเป็นคลิปเสียงของนางยินดีนะคะแล้วก็ความรู้หน่วยองค์ความรู้ที่ได้จากห้องตื่นรู้สู่พระผู้สร้างก็เอาไปทำเป็นของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นพระผู้สร้างนะคะและก็เป็นผู้ที่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้วก็อยากให้ผู้คนอื่นตื่นรู้นะคะยินดีที่จะมอบคลิปเสียงนี้ให้เลยนะคะเรามาร่วมมือกันค่ะพี่นะคะขออนุญาตค่ะขอเวลา5นาทีพอจะทันนะคะเมื่อกี้กดเข้าได้ค่ะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะอันดับแรกนะคะขอสอบถามในกลุ่มตอนนี้ค่ะเมื่อกี้มีใครเปิดเพลงบ่วงบรรจถรแชร์ในกลุ่มไหมคะพี่นางก็ได้ยินแว่วๆเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะหนูอยากแชร์มากคืออย่างนี้คือปกติคือเข้าห้องอื่นเขาจะเป็นลิงก์ไลน์ใช่ไหมคะจริงๆหนูไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลแต่ว่าลูกศรไลน์นี่หนูเข้าคล่องแล้วแต่พอวันนี้มันเป็น Google Meet ค่ะไม่เคยเข้าแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยนะคะทีนี้พอจะกดเข้าปุ๊บอะค่ะมีเสียงเพลงกระหึ่มมากเลยคือเพลงบ่วงบรรจถรแล้วหนูกดไมค์ไม่เป็นเมื่อกี้นะคะตั้งสติไม่ทันแต่ทีนี้คือที่ต้องถามว่าใครเปิดเพลงเนี้ยเพราะว่าคือ5ปีประมาณสัก4ปีอะค่ะคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากจะโหลดเพลงที่เป็นอัลบั้มส่วนตัวเนาะหมายถึงว่าเพลงที่เรารู้สึกว่าเป็นเพลงประกอบชีวิตเราอะค่ะตอนนั้นคือยังไม่ได้ชัดเจนกับเรื่องตื่นรู้ก็คิดว่าถ้าเพลงไหนที่เข้ามาในจังหวะชีวิตนั้นก็จะโหลดไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่รู้จะสตาร์ทด้วยเพลงไหนดีก็คือหนูเซฟเพลงบ่วงบรรจถรเป็นเพลงแรกในอัลบั้มเลยเพราะเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ประกอบในหนังจริงๆถ้าเป็นรุ่น90ก็จะทันนะคะมา มาชากับคุณมาชากับคุณชาคลิตค่ะเป็นเรื่องการย้อนอดีตไปในเมืองเชียงตุงค่ะพอดีวันนี้พอจะเปิดคลิปพูดเพลงนี้ขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเปิดพี่นาได้ยินเหมือนหนูไหมคะได้ยินเพลงแว่วๆแต่พี่นางไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรต้องเป็นเพลงในกลุ่มแน่นอนเขาอาจจะแบบเผลอเปิดไมค์แล้วจังหวะนั้นแบบที่บ้านเปิดแต่จริงๆมันเป็นเพลงชัดมากเหมือนกับเอาคลิปเพลงมาลงนะคะโอเคผ่านตรงจุดนี้ไปแต่อยากให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนที่สุดเลยในวันนี้แล้วก็พี่นางพูดถึงการที่เราเห็นคนที่กำลังจะจมน้ำใช่ไหมคะแล้วเราเคยอยู่ตรงจุดนั้นมาแล้วอ่ะก็พี่ก็อยากจะแชร์ในส่วนที่เป็นสตอรี่เล็กๆนะคะที่เมื่อก่อนเนี้ยพี่จะชอบเรื่องราวเรื่องเนี้ยมากมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เดินไปแล้วเขาก็ตกลงไปในหลุมลึกอยู่กลางถนนตกลงไปในหลุมลึกแล้วเขาก็ตะโกนให้คนช่วยนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเปรียบเทียบค่ะเขาก็ตะโกนให้ช่วยด้วยช่วยด้วยผมอยู่ข้างในมีใครพอจะช่วยผมได้ไหมคนแรกที่เดินผ่านมาก็คือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะที่บอกว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องมีแรงบันดาลใจเราต้องมีเป้าหมายเราต้องทำอย่างนี้นะคนอื่นทำได้เราก็ทำได้โอเคแล้วเขาก็ผ่านไปคนต่อมาก็คือเป็นบาทหลวงนะคะท่านก็โยนคัมภีร์ไบเบิลมาให้แล้วก็บอกว่าโอเคนี่แหละคือทางรอดของท่านแต่ที่พูดนี่คือต้องขออนุญาตนะคะด้วยคำพูดที่เป็นภาษาบางทีก็นำไปสู่การเข้าใจผิดเพราะเห็นบางทีในห้องอะค่ะคือมีการแชร์กันแล้วก็ด้วยความเข้าใจผิดกันในภาษามากกว่าซึ่งคิดว่าในเจตนาก็คือคงไม่มีใครคิดในเจตนาไม่ดีนะคะนี่เป็นเรื่องราวเปรียบเทียบเท่านั้นคือทุกหนทางอะล้วนแล้วแต่เป็นหนทางให้ทุกคนค้นพบตัวเองในเวลาและจังหวะที่เหมาะสมค่ะทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็ยังขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้คัมภีร์ไบเบิลมาแล้วอะค่ะจนสุดท้ายได้ยินเสียงคนเดินมาเขาก็ตะโกนเรียกให้ช่วยผมด้วยผมอยู่ข้างในผมปีนขึ้นไม่ได้แล้วก็มีเสียงคนกระโดดลงมาในหลุมค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนแรกก็บอกว่าเอ้าคุณจะกระโดดลงมาทำไมผมร้องให้คนช่วยคุณต้องช่วยผมขึ้นไปคุณจะกระโดดลงมาทำไมล่ะผู้ชายคนที่สองก็บอกว่าคุณผมอะเคยอยู่ในหลุมนี้มาก่อนผมเคยตกมาในหลุมนี้มาก่อนแล้วผมปีนขึ้นไปได้แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าผมปีนยังไงถ้าอยากรู้ปะเราปีนขึ้นไปด้วยกันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่จะชอบมากก็จริงๆก็เหมือนกับตัวเราอะค่ะทุกคนเวลามีปัญหามันเหมือนอยู่ในหลุมลึกนะคะที่แบบว่าไม่หาหนทางไม่เจอทีนี้การที่เราจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะมันไม่มีวิธีอื่นเลยอย่างมากเราได้ยินข้อมูลทุกอย่างก็คือเป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของคนอื่นดีไหมดีแต่สิ่งที่ผู้เริ่มแสวงหาทุกคนต้องถามตัวเองนี่เป็นคำถามที่ผู้เริ่มต้นหรือทุกคนก็แล้วแต่นะคะต้องถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรจากการที่เรามาแสวงหาทางด้านนี้ค่ะทุกคนอยากมีความสุขแต่ก่อนจะมีความสุขก็คงต้องออกจากความทุกข์ให้ได้ถ้าเราคิดว่าเราอยากค้นหาความสุขโดยการที่เราต้องพ้นทุกข์จากตรงนี้ก่อนปีนขึ้นมาจากหลุมตรงนี้ก่อนเราก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะมีเส้นทางมากมายแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นผู้เลือกนะคะแล้วก็ปีนจากหลุมด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยนะคะว่าการเรียนรู้ของเราอยากเรียนรู้ระดับไหนถ้าอยากเรียนรู้โดยการก็ฟังไปก่อนก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีหมดนะคะดาวน์โหลดไปไว้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาหรือแม้กระทั่งบางทีก็เจอวิถีทางแก้ปัญหาแล้วก็นำมาใช้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาจริงๆเมื่อมีปัญหาชีวิตหนักๆก็จำเป็นค่ะมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องลงไปคลุกคลีแล้วก็แสวงหาแล้วก็ลงมือทำนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาลงมือทำแล้วก็ตกผลึกเป็นเรื่องราวของตัวเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้นิดนึงก่อนจะจบนะคะคือสำหรับคนที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วตกผลึกในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็อยากนำเสนอเพื่อช่วยเหลือคน อื่นที่เคยมีปัญหาเหมือนเราการช่วยเหลือค่ะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องทำงานใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันก็ต้องทำงานแล้วก็หารายได้แต่ในโลกยุคพลังงานอาจจะมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละค่ะมันเป็นการทำพันธกิจให้เป็นธุรกิจแล้วก็เป็นธุรกิจที่งดงามจริงๆคนที่ต้องการมารับความช่วยเหลือจากเราอะค่ะเขาคงจะไม่ได้อยากเป็นผู้ขอไปตลอดนะคะคือการเรียนรู้มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้และรับอย่างยุติธรรมอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะองค์ความรู้ที่เราได้รับจากเขาอะเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าได้มาด้วยประสบการณ์ได้มาด้วยความยากลำบากเมื่อเราได้เรียนรู้ซึ่งอาจจะเป็นคอร์สที่เป็นเวิร์กช็อปตอนนี้กลุ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะภายในระยะเวลาไม่นานตอนนี้มีตลาดนัดละซึ่งคิดว่าในเวลาไม่นานจะต้องมีการขายเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าทำเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งอะค่ะที่เป็นเวิร์กช็อปด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเพราะว่ามีผู้รู้หลายท่านก็อยากจะฝากไว้ว่างานที่คุณทำมีคุณค่านะคะแล้วก็มีคนเห็นคุณค่าและเมื่อนักเรียนพร้อมครูก็จะปรากฏตัวและเมื่อครูพร้อมก็มีนักเรียนที่พร้อมที่จะเรียนแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่เลยค่ะพี่นรบลนะคะสุดยอดมากเลยขอบคุณมากๆนะคะความรู้ที่เราได้เรียนรู้นะคะจะไม่เป็นผลถ้าเราไม่ลงมือทำด้วยตัวของเราเองนะคะการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างก็เช่นเดียวกันเรารับรู้แล้วนะคะแต่เรารู้เฉยๆเราไม่ลงมือทำอนิมิตเจโตสมาธิก็เช่นกันทำง่ายทำสบายนะคะทำได้ทุกกิจกรรมเพียงนึกว่าเราเป็นพระผู้สร้างด้วยอารมณ์สบายเท่านั้นเองเราคือผู้ที่จะช่วยตัวของเราให้พ้นทุกข์ได้นะคะคนอื่นก็เป็นได้แค่กองเชียร์เท่านั้นนะคะอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องลงมือทำนะคะแล้วการตื่นรู้ของเราประสบการณ์ที่เราตกผลึกนะคะก็จะเป็นสิ่งดีๆนะคะเป็นคีย์เวิร์ดที่จะอาจจะช่วยหลายๆคนได้นะคะมาร่วมกันแชร์สิ่งดีๆเหมือนที่พี่ๆนะคะพี่อ้อยพี่นิรบลพี่พรระพีนะคะมาแชร์ร่วมกันในกลุ่มตื่นรู้สู่พระผู้สร้างนะคะเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านมาแชร์สิ่งดีๆร่วมกันยิ่งให้ยิ่งได้แล้วเราให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะพอเรารู้ว่าเราได้ผ่านความทุกข์มาแล้วนะคะเราได้ผ่านสิ่งต่างๆมาแล้วการที่เรามีความทุกข์นะมันทำให้เราจมอยู่กับกองทุกข์แค่ไหนนะคะเวลาเราไม่มีทางออกจริงๆเราต้องทำยังไงนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันมาถ่ายทอดสิ่งดีๆร่วมกันตอนนี้คนตื่นรู้ในกลุ่มนี้มีเยอะแยะมากมายจนแตกออกไปหลายกลุ่มมากเลยนะคะเพราะว่าทุกๆคนมีความเป็นปัจเจกของตัวเองนะคะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครสิ่งที่เราผ่านมาประสบการณ์ต่างๆที่เราเรียนรู้มาด้วยตัวของเราเองเราต้องแลกมาด้วยน้ำตาเราต้องแลกมาด้วยการสูญเสียเราต้องแลกมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้เป็นความงดงามของเราในปัจจุบันนี้นะคะเพียงแค่เราขอบคุณเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราไม่นึกว่าเราเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะคะเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นทำให้สิ่งนั้นได้สอนอะไรเรานะคะเพราะฉะนั้นนางขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในห้องขอบคุณพี่น้องที่รับฟังคลิปอยู่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปย้อนหลังหรือถ้าพี่น้องท่านใดต้องการคลิปนี้ไปทำ YouTube นะคะยังยินดีที่จะส่งให้หรือเอาไปถอดพูดเป็นเสียงของตัวเองนะคะยินดีเลยเมื่อเรามีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้วมีความที่จะอยากทำสิ่งนี้ด้วยความสุขนะคะยินดีมอบให้นะคะพี่นักเราช่วยกันค่ะเชิญค่ะขอโทษด้วยค่ะคืออันเนี้ยขอคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะพอพี่ปิดไมค์แล้วปุ๊บเพลงบ่วงมันจะถอนขึ้นอีกแล้ววันนี้เวอร์ชันที่คุยกันเพอร์เฟกต์มากค่ะดีมากสำหรับทุกคนขอบคุณค่ะ ค่ะคอนเฟิร์มนะคะพลังงานสุดยอดเลยขนลุกมากนะคะเราทุกๆคนสามารถเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองก่อนนะคะเมื่อเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยนะคะเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีกำลังใจเต็มเปี่ยมซึ่งเราได้จากตัวของเราเองค่ะให้ตัวเองก่อนนะคะให้สิ่งดีๆกับตัวเราเองก่อนแล้วมันก็จะล้นทะลักไปยังบุคคลรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วก็ถ่ายเทไปยังทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจักรวาลทั้งหมดอยู่ภายในตัวเรานะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารนะคะวันอังคารเวลา 19:00 น.จะเป็นสัมภาษณ์ผู้นำทางจิตวิญญาณวันพฤหัส 19:00 น.แล้วก็วันเสาร์ทุกๆเสาร์นะคะมาร่วมกันแชร์สิ่งดีๆเวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านเป็นพระผู้สร้างได้ทุกอนุวินาทีและก็นำสิ่งดีๆนี้มาใช้กับตัวของเราเองให้ได้นะคะนางรักทุกๆคนและก็ปรารถนาให้ทุกๆท่านตื่นรู้มีความสุขในชีวิตปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ